รีคอร์ดนะเริ่มนะครับรีคอร์ดแล้วแล้วผมก็เริ่มแชร์สกรีนวันนี้จะเริ่มด้วยบทที่3เลยนะครับมันอีควิลิเบียมมันจะมี2บทนะครับอีควิลิเบียมหรือหัวใจของอะไรออบเจกต์อินอีควิลิเบียมเนี่ยนะครับหรือหัวใจของวิชาสแตติกจริงๆก็คืออยู่บทที่3กับบทที่5บท2กับบท4เป็นไอตัวพื้นฐานพวกแรงโมเมนต์แล้วก็การรวมแรงพวกนี้เพื่อจะเอามาใช้วิเคราะห์ในบทที่3กับบทที่5หลังจากนั้นก็จะเป็นบทอื่นๆที่เอาอะไรเอ่ยเนื้อหาในบท2 3 4 5ไปประยุกต์ใช้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เจริญยุทธนะครับจะมาสอนเพิ่มเติมหลังมิดเทอมหลังจากที่บทที่5จบนะครับงั้นผมขอเริ่มตรงนี้เลยเนาะโชว์สไลด์โชว์สไลด์โชว์โอเคครับตอนนี้เข้าสู่สไลด์บทที่3บทที่5หรือยังเอ่ยถามนิดนึงขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะโอเควันนี้น่าจะพูดในเรื่องของบทที่3อย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะเกริ่นภาพรวมของบทที่เป็นอีควิลิเบียมทั้ง3กับ5ไว้ก่อนบทที่3จะเป็นอะไรสมดุลของอนุภาคนะครับแล้วเป็นบทที่5จะเป็นสมดุลของริจิดบอดี้ซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็น2มิติกับ3มิติแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นชิ้นส่วน2มิติที่พิเศษอยู่บ้างก็เรียก2 force กับ3 force member นะครับแล้วก็จะมีเกริ่นๆตอนท้ายว่าเราไปเจอโจทย์ปัญหาแล้วปัญหาไหนที่แก้ด้วยอะไรวิชาสแตติกได้บ้างปัญหาไหนที่แก้ไม่ได้ด้วยวิชาสแตติกแต่ต้องไปใช้วิชาไดนามิกหรือวิชาอะไรmechanics of material ต่อจากนี้ก็เดี๋ยวไว้ตอนท้ายทีเดียวตอนนี้เอาเฉพาะประเด็นที่เป็นอีควิลิเบียมก่อนเน้นที่อนุภาคนะครับ วัตถุประสงค์หลักก็คือการเรียนสมดุลก็คืออะไรให้พวกนักศึกษาเนี่ยสามารถไปเลย analyze หรือวิเคราะห์สมดุลของวัตถุต่างๆได้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นหัวข้อหลักอยู่ตรงนี้แหละครับนะแล้วก็จะมีแกนๆของเนื้อหาวัตถุประสงค์ของบทที่3กับบทที่5อยู่3ข้อเหมือนที่เกริ่นไว้ตะกี้ก็คืออะไรเดี๋ยวจะเกริ่นในพวกที่เป็นอะไรสมการสำหรับสมดุลนะครับของวัตถุต่างๆซึ่งแบ่งเป็น3อันนะครับอนุภาค2D และก็ 3D rigid body นะส่วนที่สำคัญที่จะมาวิเคราะห์สมดุลนะครับของวัตถุได้นะครับมันต้องมีคอนเซ็ปต์ตัวสำคัญจริงเลยก็คือก่อนจะเริ่มทำอะไรเนี่ยมันจะลงในเนื้อหาที่เป็นอะไรการเขียน FBD นะครับ free body diagram ตรงนี้ต้องเข้าใจให้ได้เดี๋ยวผมจะไปช้าๆยกตัวอย่างด้วยเลย free body diagram ของอนุภาคก่อนวันนี้เนาะเพราะเดี๋ยวตัวรายละเอียดเนี่ยจะไปลงเรื่องของขั้นตอนการเขียน free body diagram อีกทีนึงแต่จำไว้ว่าอะไรเอ่ยตัว free body diagram เนี่ยเป็นแกนสำคัญเป็นหัวใจสำคัญในการจะเริ่มวิเคราะห์ปัญหานะครับทางอะไรสมดุลหรือทางแมคานิกในวิชาอื่นๆต่อไปนะครับเพราะเน้นให้รู้จัก free body diagram สร้างได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์เมื่อเรารู้จักสมการสมดุลกับรู้จัก free body diagram แล้วนะครับสองอันเนี้ยมันจะมีเหตุและผลของแรงที่มากระทําแล้วผลที่จะเกิดขึ้นจากอะไรผลของแรงที่มากระทํานะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงพอมีสมการนะครับมี free body diagram ซึ่งจะเป็นเหตุผลก็มาแค่อะไรแทนค่าเพื่อจะแก้หาเลยแก้หาสมการออกมาให้ได้เลยคำตอบที่ออกมาว่าสุดท้ายแล้วแรงที่มากระทำเนี่ยมันส่งผลให้เกิด reaction support หรือแรงปฏิกิริยาตรงบริเวณอะไรบริเวณจุดรองรับนะครับเพื่อให้วัตถุเราอยู่ในสมบูรณ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมี2วิธีนะครับวิเคราะห์ด้วยเลยสเกลาร์กับเวกเตอร์เพราะหลักๆมีอยู่3ประเด็นนะครับ1รู้จักสมการสมดุล2เขียน free body diagram ของปัญหาที่เราสนใจ3แก้เอาสมการกับข้อมูลจาก free body diagram แก้หาอะไรเลยแก้หาป
ฏิกิริยาหรือแรงปฏิกิริยาที่รองที่จุดรองรับต้องกระทำเพื่อให้วัตถุของเราอยู่ในสมดุล นะครับมี3ประเด็นหลักที่เป็นแกนอันนี้อยู่แล้วก็จะมีประเด็นเสริมอยู่อีก2ประเด็นนะครับก็คือชิ้นส่วนพิเศษนะครับที่เป็นอะไร2 2 and 3 force member นะครับเป็นชิ้นส่วนพิเศษนะครับอันหนึ่งแล้วก็อันที่เกิดไว้ตะกี้เลยเสริมเอ้ยปัญหาไหนบ้างที่พอเห็นแล้วปุ๊บปัญหาระบบไหนบ้างที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยนะวิชาสแตติกหรือสแตติกเข้านะครับดีเทอร์มิเนตนะแล้วก็วิชาไหนบ้างไอ้ปัญหาไหนบ้างที่ไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยเลยวิชาสแตติกสแตติกคอลลี่อินเทอร์บิอินดีเทอร์มิเนตนะครับเนื่องจากอะไรวิเคราะห์ไม่ได้ดีเทอร์มิเนตวิเคราะห์ได้เนาะอินดีเทอร์มิเนตคือวิเคราะห์ไม่ได้ปัญหาไหนบ้างไว้ตอนท้ายนะครับคราวนี้เดี๋ยวมันจะเป็นข้อแนะนำทั่วไปเนาะเพราะหัวใจหลักๆของวิชาสแตติกจริงๆเลยนะครับก็คืออยู่ที่การวิเคราะห์สมดุลของวัตถุซึ่งแบ่งเป็น3ประเด็นนะครับคืออนุภาคและก็วัตถุ2วัตถุแข็งเกร็ง2มิติวัตถุแข็งเกร็ง3มิตินะครับอันนี้คือเรื่องอะไร SD กับ SI นี่คือวิเคราะห์ปัญหาที่แก้ด้วยสแตติกได้แก้ด้วยสแตติกไม่ได้นะครับอันนี้เป็นแค่ให้รู้จักตัวปัญหาตอนท้ายนะครับโอเควันนี้น่าจะเอาตัวหลักๆเกี่ยวกับอะไรการวิเคราะห์สมดุลของอนุภาคนะแต่ว่าเริ่มต้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาไอ้พวกสมการภาพรวมของทั้งเลยทั้ง3ประเด็นนี้ก่อนนะโดยเฉพาะตัวสมการที่ครอบคลุมสมดุลโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับที่ครอบคลุมทั้ง3ประเด็นไว้ก่อนแล้วพอไปถึงแต่ละประเด็นก็เป็นไงลงย่อยอีกทีนึงนะครับคราวนี้สมดุลนะครับวัตถุอันนี้เกริ่นไว้แล้วแหละตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้คือถ้าเห็นสไลด์นี้มันก็คืออะไรสไลด์ที่บอกสมการ Combining Equation นะครับหรือสมการภาพรวมของสมดุลของวัตถุนะครับบอกว่าวัตถุใดๆเนี่ยจะอยู่ในสมดุลเมื่ออะไรตัวนี้คือสมการเลยนะเมื่ออะไรถ้าวัตถุอยู่ในสมดุลเนาะก็คือแรงที่มากระทำทั้งหมดต่อวัตถุที่เราสนใจเนี่ยซิกมาเอฟที่มากระทำต่อเลยต่อวัตถุของเราเนี่ยจะรวมได้เท่ากับ0ซิกมาเอฟ x f y ถ้าเกิดแยกเป็นสเกลาร์ก็ x f x f y f z นะครับแต่ละแกนเท่ากับ0หรือเขียนเป็นอะไรหรือเขียนเป็นตัวเวกเตอร์ก็คืออะไรซิกมาเอฟเท่ากับ0รวมทั้งเลยแรงที่มากระทำรวมทั้งซัพพอร์ตต่างแรงรีแอคชั่นที่มาจากซัพพอร์ตพอรวมกับระบบแล้วมันมีค่ารวมเป็น0เมื่อไหร่ที่มันเป็น0แสดงว่าเป็นไงซิกมาเอฟเป็น0นะมันจะไม่เกิดการเคลื่อนที่แบบทรานสเลทไม่เกิดการเคลื่อนที่แบบอะไรทรานสเลทคือถ้าวัตถุอยู่กับที่อยู่แล้วพอไม่มีแรงมากระทำเพิ่มเป็นไงมันก็จะอยู่กับที่แบบต่อเนื่องอยู่กับที่เหมือนเดิมนะหรือถ้าวัตถุเหล่านี้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อยู่แล้วถ้าไม่มีแรงมากระทำแรงที่มากระทำรวมแล้วเป็น0มันก็จะเป็นไงจะเคลื่อนที่ด้วยอะไรความเร็วคงที่ไปเหมือนเดิมนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าเป็นไงเอ่ยโมเมนต์รวมที่มากระทำต่อระบบเป็น0ไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นไงมันจะทำให้วัตถุของเรานะไม่เกิดการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นนิยามว่าวัตถุจะอยู่ในภาวะสมดุลหรือเปล่านะครับก็คืออะไรเมื่อเราดูวัตถุที่เราสนใจรวมแล้วปุ๊บซิกมาเอฟที่มากระทำกับระบบเป็น0และอะไรซิกมาเอ็มนะครับโมเมนต์ที่มากระทำต่อระบบเราเป็น0เมื่อไหร่2อันนี้เนาะเราจะถือว่าเป็นไงระบบอยู่ในสมดุลนะครับก็คือพอเราตั้งสมการก่อนจะพิจารณานั้นนี่คือสมการอะไรอีควิลิเบียมอีควอชันนะครับพิจารณาวัตถุใดซิกมาเอฟเท่ากับ0ของวัตถุนั้นบวกกับเลยซิกมาเอ็มเท่ากับ0ของวัตถุนั้นโดยซิกมาเอ็มเนี่ยสามารถพิจารณาที่จุดใดๆก็ได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่วัตถุมีซิกมาเอ็มเท่ากับ0แสดงว่าเป็นไงวัตถุนี้จะไม่หมุนเพราะฉะนั้นเป็นไงเอ่ยถ้าวัตถุมีซิกมาเอฟเท่ากับ0กับซิกมาเอ็มเท่ากับ0ถ้ามันอยู่นิ่งอยู่กับที่เริ่มต้นอยู่นิ่งอยู่กับที่พอทั้ง2อันนี้เป็นไง F0 M0 มันก็จะอยู่นิ่งเหมือนเดิมหรื
ถ้าวัตถุเคยเคลื่อนที่อยู่ด้วยเลยความเร็วคงที่มันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ต่อไปแล้วก็ไม่มีการหมุนนะครับอันนี้จำสมการนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไปใช้ตอนที่เริ่มต้นตั้งอะไร equation เนาะเรียก set equation หรือสมการสำหรับสมดุลโอเคไหมครับเดี๋ยวมันจะแยกเป็นเลย particle ก็จะเหลือ แค่บางส่วนนะครับพอเป็นวัตถุ2มิติจาก f ก็จะเป็นไงเหลือ2มิติ m ก็จะเหลือ2มิตินะครับพอเป็น3มิติก็เป็น f 3มิติ m 3มิติเนาะตรงนี้จำสมการตัวนี้ไว้ก่อนนะครับ ต่อไปเนาะอันนี้คือนิยามสมดุลของเลยวัตถุซิกมา m เท่ากับ0ซิกมา f เท่ากับ0นะครับ2อันรวมกัน คราวนี้นะครับมันจะมีขั้นตอนอาจจะเป็นคำแนะนำมากกว่านะครับขั้นตอนคร่าวๆนะครับในการที่จะวิเคราะห์ปัญหาทางสมดุลนะครับซึ่ง อาจจะเขียนเป็นหลายอะไรหลายบูลเลต แต่จริงๆแล้วมันจะมีขั้นตอนที่ต้องทำอยู่ครุบๆรวมๆได้สัก4ขั้นตอนนะครับอันที่1เอาอันที่1กับอันที่2เนาะอันที่1กับอันที่2บูลเลตนี้เนาะรวมกันเป็น1ขั้นตอนนะช็อตโน้ตเองนะครับก็คือเราต้องเป็นไงดูว่าระบบทางฟิสิกส์ที่เราสนใจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างองค์ประกอบของระบบมีชิ้นส่วนอะไรอยู่บ้างนะครับพอได้องค์ประกอบตรงนี้ปุ๊บเป็นไงเราก็มาเขียนไอ้ตัวที่อะไร free body diagram นะครับก็คืออะไรผังอิสระของแรงทั้งหมดที่มากระทำต่ออะไรวัตถุที่เราสนใจนะครับซึ่งอาจจะมีพวกสปงสปริงแรงดึงหรือรอบต่างๆนี่ก็เรียกเป็นปัญหาทางฟิสิกส์พอมีสภาวะทางฟิสิกส์ปุ๊บแล้วก็ซิมพลีฟายพวกปัญหาเหล่านี้ให้มันเป็นอย่างง่ายขึ้นเป็นแรงดึงบ้างเป็นแรงสปริงบ้างนะครับแล้วเอามากรุ๊ปเขียนเป็นอะไรเลย free body diagram ของวัตถุที่เราสนใจตอนนี้ตั้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเข้าใจง่ายขึ้นอันที่1ก็คืออะไรบูลเลต1กับบูลเลต2ดูปัญหาทางฟิสิกส์แล้วพยายามเขียนให้เป็นอะไรfree body diagram ของแรงที่มากระทำต่ออะไรวัตถุที่เราสนใจให้ได้นะครับอันที่2นะครับพอเขียน1กับ2รวมกันแล้วเขียน free body ได้แล้วปุ๊บ วิเคราะห์ปัญหาเราเอาอะไรเอาสมการ equilibrium เอามาใส่ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เขียนอยู่ใน free body diagram นะครับอันที่2นะสมการ equilibrium คือตัวไหนเอ่ยตัวนี้เองถ้าเป็น particle นะครับก็อาจจะเหลือแค่ sigma f เท่ากับ0ถ้าเป็น rigid body ก็มีทั้งเงื่อนไขบนเงื่อนไขล่างเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีตัวนี้คือสมการเนาะอันที่1ดูอะไรเลยปัญหาทางฟิสิกส์แล้วเขียน free body diagram ให้ได้อันที่2อะไรเลยเอาสมการทางสมดุลเอามาใส่ให้สอดคล้องกับอะไรเลย free body diagram ที่เรากำลังจะวิเคราะห์นะครับแล้วก็หมวดที่3อันนี้นะบูลเลตที่4กับบูลเลตที่5ก็คืออะไรตัวแปรไหนที่เรารู้ตัวแปรไหนที่เราไม่รู้เราก็ติดค่าไว้แล้วแก้อะไรแก้สมการเพื่อจะหาอะไรคำตอบนะครับก็คือพอเราเขียนอะไร free body diagram เสร็จเราใส่สมการเสร็จคราวนี้เรามีตัวแปรไหนบ้างที่ทราบค่าเราก็ใส่เข้าไปตัวแปรไหนบ้างที่ไม่ทราบค่าเราก็ติดเอาไว้แล้วก็วิเคราะห์ว่าตัวแปรไหนที่เราต้องหาจากนั้นก็เป็นไงเอามาแก้ปัญหาเพื่อให้ได้อะไรเอ่ยให้ได้คำตอบที่โจทย์ต้องการนะครับโอเคไหมครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรพอได้คำตอบเสร็จแล้วเป็นคำแนะนำทั่วไปเนาะคำตอบที่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วเอ้ยมันมีทิศทางไปทางไหนแรงกระทำตรงนี้มันมีเซนก็เรียกเซนทางวิศวะสอดคล้องหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ถ้าทำโจทย์เยอะๆนะครับข้อที่4เนี่ยถ้าทำโจทย์เยอะๆเดี๋ยวก็จะรู้นะครับแต่ฟอร์มหลักๆก็คือกรอบอันที่1นะปัญหาทางฟิสิกส์เขียนเป็น free body diagram ไม่ได้2ใส่สมการสมดุลกับ free body diagram ไม่ได้3อะไรเอ่ยแก้ตัวแปรหาคำตอบให้ได้นะครับแล้วก็พอได้คำตอบเสร็จแล้วเอ้ยมันมีความเป็นไปได้ทางวิศวะหรือเปล่านั่นคือภาพรวมๆนะครับของขั้นตอนนะครับคราวนี้ ตัวที่สำคัญที่สุดในการจะเริ่มวิเคราะห์ปัญหาจะเห็นว่าเขียนไว้เป็น FBD นะครับก็คืออะไรเอ่ยผัง free body diagram หรือผังอิสระของแรงที่มากระทำต่อวัตถุที่เราสนใจเนาะอันนี้อาจจะเป็นคำแนะนำเดี๋ยว
พอไปถึงตัวอย่างก็จะเห็นภาพมากขึ้นเนาะตัวนี้ผมกล่าวคำแนะนำกว้างๆไปก่อนไอตัว free body diagram มันคืออะไรมันมีความหมายจำเพาะอะไรบ้างนะครับก็คือมีความสำคัญอย่างไรเนาะไอสไลด์นี้นะครับไอนี้คืออะไร free body diagram ก็คือสิ่งที่เราจะเขียนวัตถุที่เราสนใจว่าเรากำลังพิจารณาอันไหนอยู่นะครับแล้วสมมุติมันมีวัตถุอยู่หลายๆชิ้นต่อกันเนาะเราจะเขียนแต่ละชิ้นแยกกันเราจะแยก isolate เฉพาะอะไรแยกมันออกมาในจุดที่เราอะไรสนใจนะครับเฉพาะตัวบอดี้ที่เราสนใจเนาะของใครของมันมันอาจจะมี1ระบบอาจจะมีบอดี้อยู่1 2 3 4 5เชื่อมกันแต่ละบอดี้เป็นไงก็ต้องเขียนแยกจากบอดี้อื่นๆโอเคไหมครับต้องเขียนแยกจากบอดี้อื่นนะให้รู้จักกว้างๆไว้ก่อนคราวนี้พอเขียนแยกบอดี้แล้วแต่ละบอดี้เนี่ยเป็นไงมันจะมีแรงเข้ามากระทำแล้วก็จะมีผลของแรงที่มากระทำก็คือรวมแรงทั้งหมดที่มากระทำต่อบอดี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นพอเขียนผังบอดี้ไดแกรมเสร็จแล้วปุ๊บมันจะบอกเลยเหตุและผลของแรงที่มากระทำต่อบอดี้เนาะอันนี้กว้างๆไว้ก่อนนะครับแล้วเป็นไงเอ่ยย้ำว่าอีกทีนึงถ้านะครับตัว free body diagram ที่จะเริ่มวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยเป็นคอนเซปต์สำคัญว่าเรากำลังจะเจอปัญหาทางฟิสิกส์อะไรอยู่มีแรงอะไรมากระทำบ้างแล้วมันจะมีผลต่ออะไรผลของแรงที่มากระทำต่อวัตถุที่เราสนใจอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจ free body diagram เนี่ยยากมากเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดเนาะค่อยดูตัวอย่างตรงนี้ย้ำไว้ก่อนว่า free body diagram ก็คือเราจะพิจารณาเฉพาะอะไรเอ่ยผังของแรงที่มากระทำต่อวัตถุที่เราสนใจแยกจากสิ่งแวดล้อมแยกจากวัตถุอื่นถ้ามันมีหลายๆตัวก็ต้องทำ free body diagram 1 2 3 4แยกกันนะครับของใครของมันเพื่อจะวิเคราะห์อะไรสาเหตุและก็ผลที่จะเกิดจากแรงที่มากระทำนะครับสำคัญมากเนาะตรงนี้ย้ำไว้ก่อนว่าตัวสำคัญคือ free body diagram อีกอันหนึ่งนะครับเกินไว้ก่อนไม่ยากจริงไม่ยากตอนนี้พูดแค่อะไรแค่ไอตัวหนังสือมันก็ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวพอไปเลยไปดูตัวอย่างอ๋อนิดเดียวนะครับเอาคอนเซ็ปต์นะครับคราวนี้ ในขั้นตอนการวิเคราะห์นะครับหรือการสร้าง free body diagram นะครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวต้องมาทวนสไลด์นี้เนาะแต่ว่าจริงแล้วมันก็แยกอันนี้จำไปสักนิดหนึ่งมันจะแยกอยู่4ประเด็นหลักๆตอนที่เราจะสร้าง free body diagram เนี่ยนะครับก็คืออะไร อันที่1กับอันที่2ผมถือว่าเป็นอันเดียวกันนะครับก็คืออะไรเราแยกเราสนใจตัวไหนเราเลือกก่อนพอเราเลือกเสร็จแล้วเราต้องมาเขียนอะไรบอดี้ตัวเนี้ยให้มันแยกจากชิ้นส่วนอื่นๆถ้าเลยชิ้นส่วนตัวนี้มันมีจุดรองรับหรือซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะครับเราก็เอาเลยตอนที่เราเขียน free body diagram ของตัวที่เราสนใจเนี่ยเราให้เอาตัวซัพพอร์ตออกไปนะครับไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะไปดูในตัวอย่างนะ1เลือก free body diagram แยกจากตัวอื่นถ้ามีซัพพอร์ตก็เป็นไงเอาซัพพอร์ตออกไปนะครับอันที่2พอเราเขียน free body diagram เสร็จนะครับอันที่1 นะเขียนผังเขียนขอบเขตคร่าวๆ ของอะไร free body diagram อย่างง่ายของวัตถุที่เราสนใจนะอันที่2เราต้องเขียนอะไรแกนวางแกน x y z coordinate นะ1เขียนขอบเขตของวัตถุที่เราสนใจ2เขียนแกน x y z ให้เรียบร้อยนะครับบวกลบไปทางไหนนะอันที่3ก็จะเป็น3บุลเลต์นี้เลยนะครับเป็นรายละเอียดที่3นะครับคราวนี้วัตถุที่เราสนใจพอเราเขียนมาเป็นรูปร่างแล้วเราต้องใส่อะไรแรงที่มากระทำมีแรงอะไรบ้างที่มากระทำต่อวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับใส่ไปทุกแรงเลยทั้งแรงทั้งโมเมนต์นะครับทั้งแรงทั้งโมเมนต์จากภายนอกหรือแม้แต่อะไรตอนที่เราดึงซัพพอร์ตออกตรงซัพพอร์ตมันก็มีแรงอะไรรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นอยู่ตรงซัพพอร์ตมันจะมีแรงที่เป็นรีแอคชั่นอยู่นะครับที่กระทำต่ออะไรตัวบอดี้นะครับเพราะฉะนั้นแรงภายนอกทั้งหมดให้ใส่แล้วก็แรงที่เป็นอะไร
แรงปฏิกิริยาที่เกิดจากตัวไหนเอ่ยซัพพอร์ตที่กระทำต่อตัวบอดี้ก็ให้ใส่ให้หมดนะครับคราวนี้ระหว่างที่ใส่แรงเนื่องจากแรงมันเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับหรือโมเมนต์ก็เป็นเวกเตอร์มีทั้งขนาดมีทั้งทิศทางนะครับตอนที่เราใส่พวกแรงทั้งหมดเนี้ยนะครับให้ระวังให้เรียบร้อยระวังให้ดีเรื่องอะไรเรื่องของทิศทางของแรงนะครับทิศทางของแรงว่ามันไปทางไหนว่ามันไปทางซ้ายไปทางขวามันมีความหมายทางฟิสิกส์อย่างไรนะครับทางกายภาพอ่ะเพราะทิศทางของแรงกับทิศทางของโมเมนต์เนี่ยสำคัญมากนะครับ1ทำอะไรเลยเลือกบอดี้แล้วเขียนบอดี้เฉพาะบอดี้ให้แยกออกจากตัวอื่นโดยที่ดึงซัพพอร์ตออกไปด้วย2ทำอะไรเลยเขียนแกนนะครับตั้งแกน x y z อันที่3ทำอะไรเลยเอาแรงกับโมเมนต์ที่กระทำทั้งจากภายนอกแล้วจากตัวนี้เอ่ยแรงปฏิกิริยาที่เกิดจากซัพพอร์ตนะครับใส่ไปให้หมดโดยต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรทิศทางของแรง นะครับให้ถูกต้องตามเลยความหมายทางกายภาพเนาะจะใส่ไปก่อนเด้อตัวนี้นะครับใส่ไปปุ๊บถ้าคำนวณมาแล้วปุ๊บถ้าเราใส่ผิดเดี๋ยวมันจะออกค่ามาติดลบไม่ต้องกลัวนะแต่พยายามถ้าเราใส่ถูกมันก็ง่ายหน่อย1เขียนบอดี้2ตั้งแกน3ใส่แรงทั้งหมดแรงกับโมเมนต์ทั้งหมดอันที่4จะมีข้อมูลอื่นๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์ที่ต้องใส่เข้าไปพวกไดเมนชันอย่างมุมต่างๆแรงมีขนาดเท่านี้มีมุมเท่านี้ที่มากระทำนะครับหรือมีอะไรระยะของแรงที่มากระทำแล้วมีระยะอยู่ห่างจากอะไรเท่าไหร่เพราะมันจะเป็นอะไรข้อมูลย่อยที่จะใช้ในการคำนวณ นะครับเพราะฉะนั้นสรุปคือมีกี่ประเด็นเอ่ยต้องทำตอนที่เขียน free body diagram มีอยู่4ประเด็นหลักนะ1เลือกบอดี้แยกออกจากตัวอื่นซัพพอร์ตก็ออกไปนะครับ2ตั้งแกนตัวบอดี้ x y z ให้เรียบร้อย3ใส่แรงที่มากระทำทั้งหมดแรงกับโมเมนต์ทั้งจากภายนอกและก็จากตัวนั้นเอ่ยแรงปฏิกิริยาของตัวซัพพอร์ตอันที่4ใส่ข้อมูลอื่นๆที่มีนะครับเข้าไปใน free body diagram นะครับอันนี้ย้ำอีกทีเดี๋ยวพอไปถึงตอนที่เห็นตัวอย่างง่ายหรอกนะมี4ขั้นตอนเดี๋ยวว่าเห็นกรอบว่าต้องทำอะไรบ้างนะจะได้ทำเป็นลำดับ1 2 3 4ย้ำว่าถ้าคุณไม่สามารถเขียนอะไรเลย free body diagram ได้นะครับต่อไปจะแก้ปัญหาต่อไม่ได้เลยนะครับวันเริ่มต้นรายวิชาอื่นเหมือนกันแล้วตัว free body diagram เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดของการตั้งอะไรวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมว่าเราจะแก้ปัญหายังไงต่อไปวันย้ำไว้ว่าตัว free body diagram ต้องเขียนให้เป็นแล้วมันจะใช้ในวิชาอื่นต่อไปนะครับเพราะถ้าอ่านโจทย์เป็นไงเอ่ยเขียน free body diagram ไม่ถูกหยุดเลยทุกอย่างจบถ้าไปเห็นปัญหาหน้างานแล้วไม่สามารถเป็นไงเขียนระบบที่มันซับซ้อนให้กลายเป็น free body diagram อย่างง่ายได้คุณไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมต่อได้เลยนะครับวิเคราะห์มาได้คำตอบก็จะมั่วทั้งหมดเป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญเนาะย้ำตรงนี้ free body diagram คราวนี้เดี๋ยวจะไปดูตอนไหนเอ่ยตอนที่เป็นตัวอย่างจะง่ายเนาะย้ำว่า free body diagram สำคัญนะครับคราวนี้มันอาจจะมีตัวช่วยอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตอนที่ตัวสำคัญตอนที่คุณทำอะไรในสไลด์เหล่านี้ก็เป็นไงเตรียมด้วยสีอย่างนี้แหละตอนนี้พอคุณทำการบ้านส่งมานะครับอยากจะให้ใช้สีประมาณอย่างนี้ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าใช้ได้ก็จะดีเลยเวลาอ่านเวลาผมตรวจมันจะง่ายหน่อยนะครับก็คืออะไรถ้าเป็นขอบรูปร่างของวัตถุต่างๆเนาะขอบรูปร่างวัตถุที่บอดี้ที่เราสนใจเนี่ยให้ใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับเราจะเขียนแหวนเขียนจุดเขียนอนุภาคเขียนสี่เหลี่ยมเขียนคานพยายามใช้เป็นอะไรสีน้ำเงินเนาะจากนั้นเป็นไงถ้าเป็นโหลดจากภายนอกและก็โหลดจากอะไรจากตัวซัพพอร์ตนะครับเป็นทั้งแรงหรือเป็นทั้งโมเมนต์พวกนี้นะครับให้เขียนด้วยสีแดงหรือแยกสีกันได้เนาะแล้วอันที่สามให้เป็นพวกขนาดอื่นๆไดเมนชั่นพวกมุมพวกอะไรเนี่ยพวกแกนพวกมุมเนี่ยเป็นไง
ให้เขียนด้วยสีดำนะครับถ้าใครไม่ถนัดก็เป็นไงพยายามให้3กรุ๊ปเนี้ยต่างสีกันนะครับได้นะคราวนี้อันนี้มีคำแนะนำหรือช่วยเหลืออื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับตั้งแกน x y z ไอ้เหมาะสมอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราเหมือนกับเราตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงที่สำคัญเหมือนกันให้เขียนอะไรสมมติแรงที่มากระทำทั้งหมดอะทั้งที่รู้และทั้งที่ไม่รู้นะครับถ้ารู้ให้ใส่อะไรให้ใส่ค่าไว้นะครับถ้าไม่รู้ก็ใส่เป็นตัวแปรไว้แต่ว่าเป็นไงเลยให้เขียนที่แรงที่มากระทำทั้งหมดทั้งค่าและทิศทางนะครับมันจะมีขนาดกับทิศทางอยู่เพราะเป็นเวกเตอร์นะถ้าเป็นไงถ้ารู้ขนาดให้ใส่ขนาดถ้ารู้ทิศทางให้ใส่ทิศทางถ้าไม่รู้ขนาดก็ให้ใส่เป็นอันโนนไว้ถ้าไม่รู้ทิศทางก็จำเป็นต้องสมมติทิศทางเอาก่อนนะครับไปทางใดทางหนึ่งก็ได้เนี่ยต้องสมมติเอาแต่ถ้าเกิดเราสมมติได้ถูกต้องตามเลยตามลักษณะที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะตอนที่เราแก้ปัญหามันก็จะง่ายนะครับมันก็จะได้ตามที่เราสมมติเป็นเซนส์ทางอะไรเซนส์ทางวิศวะนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ค่อยรู้ไม่เป็นไรทิศทางของอะไรทิศทางของแรงที่มากระทำเราใส่มั่วไปก่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นพอแก้ปัญหามาปุ๊บมันก็เดี๋ยวมันก็จะออกค่าออกมาควรถ้ามันได้ค่าบวกมันก็ไปตามทิศทางที่เราใส่ถ้ามันเป็นได้ค่าลบมันก็จะย้อนกลับเลยทิศทางที่เราใส่เริ่มต้นเนาะโอเคนะอันนี้เป็นตัวช่วยถ้าทำไม่ถูกกลับมาอ่านอีกทีนึงแต่หลักๆของการเขียนฟรีโมเดลในแกรมก็มีอะไรมี4ขั้นเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีเนาะเดี๋ยวจะพยายามทวนตอนที่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับคราวนี้ ตอนที่จะมาแก้หาคำตอบนะครับจริงๆแล้ววัตถุมันจะอยู่ในสมดุลก็คืออะไรส่วนมากมันก็จะมีให้ดูตัวอย่างมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีวัตถุอยู่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีแรงกระทำแล้วก็จะมีจุดซัพพอร์ต A บ้างจุดซัพพอร์ต B บ้างนะครับแล้วก็จุดซัพพอร์ต D บ้างมีน้ำหนักมาห้อยอย่างนี้บ้างแล้วก็มีแรงสปริงอยู่อย่างนี้บ้างเราวิเคราะห์ทั้งหมดนี่เป็นพาร์ติเคิลนะง่ายๆเราวิเคราะห์ทั้งหมดจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เพื่อจะไปออกแบบดีไซน์ตัวนี้เลยไปหาว่าถ้ามันมีระบบของแรงที่มากระทำอย่างเงี้ยตัวซัพพอร์ตรีแอคชั่นที่ซัพพอร์ตเป็นไงที่มากระทำต้องมีขนาดเท่าไหร่เพื่อจะทำให้อะไรระบบพวกนี้เป็นไงอยู่ในสมดุลได้ไม่มีการเคลื่อนที่จะไปสร้างอาคารแล้วมันไม่เคลื่อนที่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับหรือไปสร้างระบบแล้วมันอยู่ในสมดุลนะครับจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ก็คืออะไรอันนี้เป็นพาร์ติเคิลง่ายๆวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะไปหาอะไรแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่บริเวณจุดซัพพอร์ตเพื่อจะทำให้คงให้ระบบของเราเป็นไงอยู่ในสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีสมการทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสมดุลอยู่แค่อะไรสมการภาพรวมก็คือเลยซิกมา f เท่ากับ0เราจะแตกเป็นเลยถ้าเป็นวัตถุ3มิติก็แยกเป็น fx fy fz นะครับแล้วอีกอันนึงเลยซิกมา m รอบจุดใดๆเป็น0ถ้าเกิดมี3แกนก็เป็นไง mx my mz รวมกันเป็น0แยกเป็นแต่ละแกนได้สมการเหล่านี้ จะเอาไปใส่กับอะไรใส่กับรูป free body diagram ของเราถ้ามันมีแค่2มิติเราก็ตัดเหลือแค่2มิติเนาะหรือถ้ามันเป็นแค่พาร์ติเคิลอย่างเดียวเราก็ตัดตัวนั้นเลยตัดแค่ไอ้ตัวซิกมา m o ออกไปนะครับก็เหลือแค่ซิกมา f เดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนนี้เลยตัวอย่างของโจทย์เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพรวมของสมการที่จะเอามาใช้ซิกมา f เท่ากับ0แล้วก็ซิกมา m เท่ากับ0นะครับคราวนี้เหมือนกันเมื่อกี้ทิศทางของโหลดถ้าเราตั้งแกนดีๆนะครับแล้วคำนวณไปคำนวณมาปุ๊บแล้วได้แกนบวกแล้วโหลดออกมาปุ๊บได้คำตอบมาเป็นบวกตามทิศทางที่เราชี้ก็แสดงว่าเป็นไงมันก็มีค่าเป็นบวกตามทิศทางที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไงแอดซูมแล้วปุ๊บมันสลับกับด้านมันก็กลายไปเลยอาจจะเป็นค่าลบนะครับจากที่เราตั้งไว้อันนี้ไม่เป็นไรนี่เกินไว้แล้วตะกี้อีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เริ่มนะเอาง่ายๆมันจะมีอยู่3อะไร3สโคปสำคัญวันนี้น่าจะเอาแค่อะไรไอตัว particle equilibrium ก่อนให้คุณคุ้นเคยกับ1การเขียน free body diagram นะครับ2การเอาสมการเข้ามาสมการสมดุลเข้ามากับ free body diagram ที่เขียนแล้วอันที่3ลองให้คุ้นเคยกับการแก้อะไรสมการนิดหน่อยนะเอาแค่อะไร
particle ก่อนแล้วกันอนุภาคมันไม่มีขนาดโอเคไหมครับอนุภาคก็คืออะไรเราถือว่าเป็นจุดเล็กๆเพราะฉะนั้นพอมันเป็นจุดเล็กๆเนี่ยจากสมการทั้งหมดตะกี้เมื่อไหร่วัตถุจะอยู่ในสมดุลถูกไหมครับมันต้องมีอะไรซิกมา f กับวัตถุเท่ากับ0และก็ซิกมา m กับวัตถุเท่ากับ0แต่พอวัตถุที่เรากำลังพิจารณามันมีขนาดเล็กเราถือว่าไม่มีขนาดเพราะฉะนั้นเป็นไงเราถือว่าตัวมันเองก็ไม่มีการหมุนเพราะฉะนั้นเป็นไงมันไม่หมุนเพราะเราตัดตัวนั้นเลยตัดซิกมา m เท่ากับ0ออกไปได้นะครับเราจะเหลือแค่ว่าอ๋อมันมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์สมดุลของตัวที่เป็นอนุภาคนะครับเราก็เลยเหลือสมการอะไรที่จะใช้วิเคราะห์สมดุลเราแค่อะไรซิกมา f เท่ากับ0นะครับซึ่งแตกเป็น3แกนได้ fx fy fz เนาะถ้าเมื่อไหร่ที่อนุภาคเรามีแรงกระทำรวมเป็น0มันก็จะอยู่ในสมดุลนะครับไม่เคลื่อนที่หรือถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แล้วก็เป็นไงคงที่ต่อไปของเราเน้นตรงไหนเอ่ยถือว่าอยู่กับที่แล้วกันเนาะเป็นตัวสำคัญของวิชาอะไรสแตติกในที่นี้นะครับอนุภาคไม่มีขนาดเพราะฉะนั้นสมการที่ไม่ใช้ในการวิเคราะห์สมดุลของอนุภาคก็คืออะไรเหลือแค่ส่วนเดียวก็คืออะไรซิกมา f เท่ากับ0เมื่อไหร่ที่ซิกมา f รวมของอนุภาคเท่ากับ0แสดงว่าอนุภาคนี้อยู่ในสภาวะสมดุลนะครับประมาณอย่างนี้นะครับคราวนี้ลองเอาตัวระบบของอนุภาคเนาะมาวิเคราะห์เริ่มต้นจากอะไรตัวเขียน free body diagram ก่อนนะครับ free body diagram ตะกี้มีกี่ขั้นตอนเลย4ขั้นตอนหลักๆใช่ไหมอันที่1ดูอะไรเลยดูฟิสิกส์ที่เราสนใจก็คืออันนี้คือภาพทางฟิสิกส์ที่เราสนใจนะพอได้ภาพฟิสิกส์ที่เราสนใจเสร็จแล้วปุ๊บเป็นไงเราเลือกสนใจไหนแล้วก็เขียนมันอย่างง่ายเป็นวัตถุง่ายๆเนาะอันที่2ทำอะไรเลยใส่แกนนะครับอันที่3ใส่อะไรใส่แรงทั้งหมดอันที่4ใส่อะไรใส่ดิเมนชันต่างๆดิเมนชันนี้มีอะไรบ้างอาจจะมีอะไรมุมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแรงนะครับ1เอาฟิสิกส์มาเขียนเป็นบอดี้ที่เราสนใจเล็กๆ2ตั้งแกน3ใส่แรงที่มากระทําต่อบอดี้4ใส่ข้อมูลอื่นๆกันตรงนี้ก่อนนะคราวนี้มาดูระบบอันนี้คืออะไรเอ่ยระบบอันนี้คืออะไรมีลูกตุ้มอยู่นะครับมีตุ้มน้ำหนักอยู่อันนึงนะครับแล้วมันก็ถูกลังไว้ด้วยอะไรเชือกนะครับจาก C ไปยังจุดจาก E ไปยังจุด C เนาะตรงจุด C นี้นะครับมันมีน็อตอยู่ตัวนึงนะครับมีน็อตอยู่ตัวนึงแล้วน็อตตัวนี้นะครับถูกลังด้านบนก็ถูกลังไว้ด้านขวาก็ถูกลังไว้ด้านขวาถูกลังด้วยเลยลังไว้ด้วยตัวสปริงซึ่งเป็นไงมันมีค่าสติฟเนสค่าสติฟเนสคือค่าแรงดึงเนาะค่าอะไรค่าก็เรียกว่าค่าไอ้ที่มันออกแรงดึงอะของสปริงนะค่าเคนะครับสติฟเนสมันนะครับแล้วก็เป็นไงปลายของสปริงอีกอันนึงก็ไปเกี่ยวอยู่กับอะไรกับห่วงนะครับเป็นซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นอีกจุดนึงฝั่งนี้จากตัวน็อตเป็นไงน็อตก็ถูกดึงด้วยเลยน็อตก็ถูกดึงด้วยเลยแรงของเส้นเชือกอีกอันนึงนะครับซึ่งแรงของเส้นเชือกนี่เป็นไงไปพาดผ่านกับอะไรตัวรอกนะครับแล้วก็มารั้งไว้กับตัวไหนเอ่ยตัวห่วงซัพพอร์ตตรงจุด A นะครับอันนี้คือลักษณะปัญหาทางฟิสิกส์นะครับที่เราเคยเรียนมาเป็นไงถ้าเส้นเชือกอันนึงอยู่เป็นเส้นเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไงมีแรงตึงในเส้นเชือกเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นจาก A ไป B ไป C ปัญหาทางฟิสิกส์ของเรานะของเดิมก่อนนะแรงตึงในเส้นเชือกจาก A เลย A ไป B ไป C ก็จะเท่ากันโอเคนะส่วนตรงนี้มันมีหมุดอยู่ไม่ได้เป็นเส้นเชือกเดียวกันที่ต่อมายังจุดเลย CE เพราะฉะนั้นแรงตึงในเส้นเชือกระหว่าง BC กับ CE แตกต่างกันได้นะครับไม่ได้เป็นเส้นเดียวกันนะครับแล้วอีกการหนึ่งก็เลยมีแรงในสปริงนะครับสามารถดึงจุด C นี้ได้นะครับตัวอะไรตัวลูกตุ้มนะครับก็พยายามที่จะมีน้ำหนักถ่วงลงมาพยายามจะดึงเลยดึงเชือกข้างบนแล้วก็ดึงสปริงให้เป็นไงหย่อนลงมาเนาะให้ยืดอ่ะแล้วสปริงก็พยายามเป็นไงดึงกลับ
เพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของภาพฟิสิกส์อย่างง่ายก่อนเนาะคราวนี้โจทย์ก็ว่าไงเอ่ยโจทย์ก็บอกว่าอะไรมีลูกกลมๆนะครับมีมวลอยู่6กิโลกรัมนะครับแล้วก็ถูกดึงเหมือนที่ผมอธิบายตะกี้ว่าดึงด้วยอะไรบ้างนะครับดังภาพนะครับคราวนี้โจทย์บอกว่าอะไรให้เขียน free body diagram นี่แหละ เริ่มต้นเนาะ free body diagram ของลูกกลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็เชือกไหนเอ่ยเชือกอันหนึ่งลูกกลมๆนะอันที่สองเชือกเลยเชือก CE แสดงว่าดูอะไร CE ก็เป็นวัตถุอันหนึ่งที่เราสนใจกลมๆนี่ก็เป็นวัตถุอันหนึ่งที่เราสนใจนะแล้วก็เชือก CE ก็เป็นอะไรวัตถุอันหนึ่งที่เราสนใจแล้วก็อะไรน็อตจุดน็อตตรงนี้ก็สนใจอีกมีบอดี้อยู่1 2 3แล้วนะแล้วก็เลยสปริง CD ก็มีสปริงอีกอันนึงที่ให้สนใจอยู่เป็นฟรีบอดี้ไดแกรมเพราะวัตถุที่เราสนใจตอนนี้มีกี่อันเอ่ย4ส่วน1ลูกกลมๆเป็นบอดี้แยกจากตัวอื่นอันที่2อะไรเอ่ยเชือก CE อันที่3อะไรเอ่ยน็อตตรงจุด C แล้วอันที่4เป็นไงเอ่ยสปริงนะครับ4ระบบที่เราสนใจนะครับให้เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับเพราะหลักๆเป็นไงเอ่ยตามขั้นตอนที่สรุปตะกี้มันก็จะมีอยู่4อันที่โจทย์ย้อนกลับมาเนาะเริ่มจากตัวไหนเอ่ยจากน็อตนะครับน็อตตัวนี้เนาะน็อตตัวนี้เราก็มาแทนด้วยเลยเฮ้ยน็อตมันมีจุดอันนึงนะครับใส่น็อตเข้าไปจุดสีน้ำเงินเป็นน็อตนะเขียนด้วยสีน้ำเงินจะเห็นว่าอ๋อนั่นคือฟรีบอดี้ไดแกรมหรือตัวบอดี้ที่เราสนใจเชฟมันก็มาใส่เอาอย่างง่ายนะครับเชฟเป็นจุดๆไว้ไม่มีขนาดโอเคว่ากันนะครับอันที่สองอะไรเอ่ยตัวสปริงนะครับที่เราสนใจก็มาเขียนเป็นอะไรสปริงที่เราสนใจไว้นะครับเป็นบอดี้อันที่สองนะครับบอดี้อันที่สามคือตัวไหนเอ่ยที่โจทย์ต้องการถามเชือก CE แล้วก็มาเขียนเส้นเชือก CE 1เส้นนะครับเป็นสีน้ำเงินนะแล้วอีกการหนึ่งที่โจทย์ถามก็คือตัวไหนเอ่ยลูกกลมลูกสเฟียร์นะครับลูกกลมๆแล้วก็มาเขียนลูกกลมๆเป็นบอดี้ที่เราสนใจจะเห็นได้ว่า ข้อที่1ขั้นตอนการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมคืออะไรเอาภาพจากฟิสิกส์แล้วมาเขียนเป็นอะไรบอดี้ที่เราสนใจโดยแยกออกจากอะไรตัวอื่นๆน็อตเราก็มาเขียนเป็นจุดแยกจากตัวอื่นออกไปนะสปริงแล้วก็เขียนเฉพาะสปริงที่เราสนใจแล้วก็แยกออกจากตัวอื่นไม่เกี่ยวกันเชือกก็เป็นไงก็เขียนเฉพาะเส้นเชือกแยกออกจากตัวอื่นนะแล้วก็อะไรลูกบอลหรือลูกกลมๆเนี่ยเราก็เขียนลูกกลมๆอย่างง่ายนะครับแล้วก็แยกออกจากตัวอื่นเพราะบอดี้ที่เราสนใจตอนนี้จากภาพฝั่งนี้เราแยกบอดี้ที่เราสนใจมาเป็นสีน้ำเงินหมดแล้ว1 2 3และก็4นั่นคือข้อแรกนะข้อที่2ตอนที่เราต้องเขียน free body diagram มีอะไรเอ่ยพอเขียนพวกนี้เสร็จแล้วเราต้องตั้งแกนนะครับคราวนี้ตั้งแกนเป็นระบบรวมเลยนะทั้ง4 free body diagram เนี้ยเราตั้งให้เลยบวก x ไปด้านขวาแล้วก็บวก y ขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราจะยึดอะไรเอ่ยทิศทางเหล่านี้เป็นบวกทุกอันที่เราจะใส่นะยึดทิศทางเหล่านี้เป็นบวกนะครับ1เขียนรูปร่างของวัตถุที่เราสนใจแยกจากอันอื่นเป็นอะไรสีน้ำเงินอย่างง่ายมีกี่อันก็เขียน 2ตั้งแกน 3ทำอะไรเอ่ยเอาแรงที่มากระทำนะครับจากภายนอกและก็ซัพพอร์ตทั้งหมดเข้ามาใส่กับอะไรตัวบอดี้ที่เราสนใจนะครับใส่โดยที่อะไรเอ่ยให้ดูเรื่องทิศทางทางกายภาพไปด้วยนะครับ ลองดูอันหนึ่งนะลองเริ่มต้น1ตะกี้ทำอะไรละใส่บอดี้ละ2ทำอะไรตั้งแกนละมาถึงขั้นตอนที่3ทำอะไรเอ่ยใส่แรงที่มากระทำกับบอดี้เอาดูตัวน็อตบอดี้ตัวน็อตนะสมมติเรายึดตัวน็อตตรงนี้นะครับแล้วเราเอามาเป็นเลยบอดี้ของตรงจุด C นะครับ
มันมีแรงอะไรมากระทำบ้างนะครับใส่ให้หมดใส่ทิศทางด้วยถ้าเรารู้นะครับอันที่1จุด C ไม่เลยมีแรงในเส้นเชือกนะครับเราให้ไปเลย1แรงใส่เป็นแรงในเส้นเชือกนะเป็นอะไร TBC นะครับ BC เส้นนี้เนาะ TBC ใส่สัญลักษณ์ไปด้วยใส่แรงแล้วก็ใส่อะไรแรงตึง TBC นะอ๋อมีแรง1มากระทำอันที่2มีอะไรเลยด้านขวาตรงนี้ตรงจุดน็อตถ้าสปริงมันยืดจะเป็นไงมันก็มีแรงดึงจากสปริงที่พยายามกระทำต่อจุดเลยจุดน็อตไปทางด้านไหนทางด้านขวาก็ใส่แรงที่กระทำจุดน็อตตัวนี้ไปเลย FS นะครับเอาแรงจากสปริงกระทำไปด้านขวาเรารู้ว่ามันไปด้านขวาแน่นะครับก็เลยใส่ทิศทางเป็นด้านขวานะครับอีกการหนึ่งอะไรเอ่ยแรงจากเส้นเชือกซึ่งเกิดมาจากอะไรน้ำหนักลูกตุ้มเพราะฉะนั้นเราตั้งเป็นอะไรแรง ในเส้นเชือกที่กระทำต่อจุดน็อตเป็นไงมีทิศทางลงมาข้างล่างแน่นอนนะครับก็ใส่ทิศทางของแรงแล้วก็ใส่ชื่อให้มันเป็นอะไร TCE นะครับแรงตึงในเส้นเชือก CE เพราะฉะนั้นอะไรบอดี้ของตัวจุด C เสร็จหรือยังเลย1วาดบอดี้2ตั้งแกน3ใส่อะไรเลยแรงทั้งหมด C ใส่อะไรเลยในจุด C มันมีอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรเรื่องของข้อมูลอื่นๆก็คือตัวไหนเลยมุมองศาที่อะไรโจทย์ให้มานะครับเป็นสีดำอะไรเลยแรง TCB ที่กระทำต่อจุด C เนี้ยเป็นไงมันทำมุม60องศากับอะไรแนวระดับวันใส่ข้อมูลอื่นเข้าไปด้วยนะครับครบของจุดที่1ไหมครบ1เอาบอดี้มาใส่เป็นจุด2ตั้งแกน3ใส่แรงที่มากระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวบอดี้ที่เราสนใจ4ใส่ข้อมูลอื่นๆโอเคนะครับคราวนี้มาดูบอดี้อันที่2นะครับก็คือบอดี้ตัวไหนเอ่ยบอดี้ที่เป็นสปริงแล้วกันสปริงด้านซ้ายเป็นไงมันไปดึงกับอะไรกับตัวน็อตนะครับตัวน็อตด้านขวามันไปดึงกับอะไรตัวซัพพอร์ตตัวน็อตตรงนี้นะครับเป็นไงตอนที่เราเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเป็นไงแล้วก็เอาเฉพาะตัวไหนเอ่ยสปริงเข้ามาใส่นะครับสปริงเข้ามาใส่เราเอาซัพพอร์ตตัวนี้ออกจำได้ไหมครับตอนที่เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเขาแนะนำว่าไงเอาซัพพอร์ตออกหมดเลยเพียงแต่เปลี่ยนอะไรแรงที่ซัพพอร์ตกระทำเข้ามาใส่ในฟรีบอดี้ไดแกรมเอาซัพพอร์ตออกนะซัพพอร์ตไม่เกี่ยวแต่ว่าเปลี่ยนอะไรแรงที่ซัพพอร์ตกระทำต่อบอดี้เอามาใส่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไงถ้าอะไรถ้าเราดึงน้ำหนักตุ้มดึงอะไรดึงน็อตน็อตก็จะไปดึงอะไรสปริงเพราะฉะนั้นสปริงก็จะไปดึงอะไรดึงตรงซัพพอร์ตคราวนี้พอสปริงดึงซัพพอร์ตในทางกลับกันไงตัวซัพพอร์ตเองก็พยายามดึงอะไรดึงสปริงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรแรงที่ซัพพอร์ตกระทำต่ออะไรต่อสปริงก็จะกลายเป็นอะไรแรงดึงนะครับเพราะเราเข้าใจว่าอ๋อมันน่าจะเป็นแรงดึงเพราะเราต้องใส่อะไรตัวแรงที่มากระทำต่อซัพพอร์ตเป็นอะไรเป็นแรงดึงแล้วให้ตัวค่าเป็นอะไรให้สัญลักษณ์เป็น FS แล้วกันเนาะเหมือนกันอีกฝั่งนึงเป็นไงเอ่ยมันก็เทียบเท่ากับอะไรแรงดึงของฝั่งที่อะไรสปริงไปทำกับน็อตอันนี้คือน็อตดึงสปริงนะครับก็ใส่เข้าไปเพราะของสปริงก็เป็นไงครบทั้งซ้ายทั้งขวา1ใส่อะไร1ใส่บอดี้อย่างง่าย2ตั้งแกน3ใส่แรงที่มากระทำทั้งหมด4ใส่ข้อมูลอื่นมีอีกไหมตรงนี้ไม่มีละนะครับก็เสร็จเหมือนกันนะครับดูเชื่ออาจารย์ครับครับผมสงสัยว่าที่ซัพพอร์ตนะครับเราไม่ใส่แรงในแกน x เอ้ยในแกน y หรอครับเพราะผมเคยเห็นว่าซัพพอร์ตมันใส่ทั้งแกน x ทั้งแกน y อะครับอ๋อถ้าเราจะใส่ทั้งแกน x ทั้งแกน y ก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้คือเราระบบเราอยู่ในสมดุลลักษณะที่อะไรลักษณะสมดุลที่อะไรที่สปริงอยู่ในแนวระดับพอดีอันนี้คือระบบอยู่ในสมดุลละแล้วก็เห็นว่าเป็นไงมันมีอะไรมันมีระดับของสปริงเนี้ยอยู่ในสมดุลตอนที่มันอยู่ตรงไหนเอ่ย
อยู่ในระดับพอดีถึงเราใส่แกนนี่เกน y ไปใช่ไหมครับมันก็ใส่ได้แล้วมันก็จะเกินแล้วมันก็ตัดเป็นไงหายไปเลยนะครับคือมันหมายความว่ามันอยู่ในแนวนอนปุ๊บถ้าเราใส่แรงในแรงชี้ขึ้นบนมันก็ต้องมีแรงชี้ลงล่างด้วยอย่างนั้นหรอครับใช่ครับที่ซัพพอร์ตนะครับใช่ครับแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรถ้าเกิดมันมีตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมมันก็ต้องไปมีแรงอะไรฝั่งนี้อีกแต่ตรงนี้คือระบบมันอยู่ในสมดุลตอนที่อะไรเป็นตัวอย่างให้เห็นเขียนฟรีบอดี้ตอนที่อะไรสปริงมันสมดุลอยู่ในแนวไหนเอ่ยแนวระดับเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยมีแรงที่อะไรสามารถซิมพลิฟายได้เป็นแค่แรงกระทำด้านไหนเอ่ยด้านแนว x อย่างเดียวนะครับด้านแนวแกนไหนเอ่ยแกน x อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวมันจะ okay, มีแรงมันจะมีแรงเอียงๆมี2แนว3แนวบ้างตัวนี้ที่ใส่ตรงนี้ก็พยายามให้เห็นเรื่อง free body diagram ก็ดีแหละตรงที่บอกว่าแรงถ้าเกิดมันมีแรงเอียงใช่ไหมแล้วมันมีทิศทางทั้ง x ทั้ง y ด้วยใช่ไหมครับต้องใส่ให้ครบนะถูกต้องแล้วตอนนี้เป็นตัวอย่างของอะไรกรณีที่สมดุลอยู่แนวไอแนวสปริงอยู่ในแนวแกน x พอดีก็เลยใส่อย่างง่ายเป็นอะไรตัวแรงในแนวแกน x อย่างเดียวนะครับได้เนาะคราวนี้เหมือนกันนะครับก็มาดูน่าจะเข้าใจง่ายๆแล้วอย่างนั้นแสดงว่าตรงนี้พอมาดูอะไรเชือก CE ใส่เป็น free body อะไรสีน้ำเงินไว้เสร็จแล้วก็มีแรงที่มากระทำขี่แรงเลยแรงขึ้นบนกับแรงลงล่างเนาะก็เป็นแรงตึงเลย CE ก็ชี้ขึ้นบน1อันเนาะแล้วก็ชี้ลงล่าง1อันโอเคน่าจะได้คราวนี้ตรงไหนเอ่ยตรงที่เป็นลูกตุ้มใช่ไหมครับลูกตุ้มก็เขียนฟรีบอดี้มา1อันแล้วก็เขียนอะไรน้ำหนักที่กระทำลงแล้วก็น้ำหนักที่ชี้ขึ้นนะครับเกิดจากแรงอะไรแรงตึงในเส้นเชือกก็ประมาณนี้โอเคเนาะไอ้นี่ไม่ผมแค่ย้ำขั้นตอนไหนเอ่ยเผื่อปูพื้นเรื่องขั้นตอนการเขียนตัวไหนเอ่ยการสร้างอะไรฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับที่มันครบทั้ง3เอ้ยทั้ง4ขั้นตอน1เลือกอะไรบอดี้แล้วมาเขียนอย่างง่าย2ใส่แกนนะครับ3ใส่โหลดทุกอย่างโดยที่ระบุทิศทางด้วยถ้ามันมีทั้งแกนนิกแกน y เหมือนที่สปริงเหมือนที่เพื่อนบอกก็ต้องใส่ทั้งแกนนิกแกน y แต่ในกรณีนี้เป็นไงมีแค่แกน x อย่างเดียวนะครับก็เลยใส่ให้ครบเนาะแล้วอันที่4ใส่อะไรใส่พวกที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างพวกมุมพวกองศานะครับได้แหละอันนี้เป็นตัวอย่างของการเขียนเลยให้รู้จักคำว่าขั้นตอนของการสร้างอะไร free body diagram ในชิ้นส่วนที่เราสนใจนะครับได้เนาะอันนี้ไปดูว่าประเด็นมันคืออะไรเนาะเรื่องความหมายทางฟิสิกส์แล้วมาใส่เรื่องของทิศทางของแรงนะครับคราวนี้ข้อต่อไปเนาะก็จะเริ่มมาวิเคราะห์อะไรคำนวณ1พอเขียน free body diagram เสร็จ ก็ต้องขั้นที่2เป็นไงเอาสมการทางสมดุลเข้ามาใส่แล้วอันที่3เป็นไงก็มาแก้สมการหาคำตอบนะครับก็จะเริ่มในข้อที่ตัวอย่างข้อที่2นะครับ คราวนี้จะตั้นลงเนาะคราวนี้เป็นไงเอ่ยคราวนี้เรามีเครื่องยนต์อยู่อันนึงนะครับแล้วก็แขวนกับอะไรเชือกจากเครื่องยนต์ไปยังจุดแหวนอะไรที่จุด A เนาะเสร็จแล้วจากแหวนที่จุด A เป็นไงมันมีแรงตึงในเส้นเชือกอยู่2อันนะครับก็คือตัวไหนเอ่ย A ไปยัง B แล้วตรงจุด B นี่แขวนยึดอยู่กับอะไรตัวซัพพอร์ตนะครับอย่างง่ายก่อนเนาะแล้วก็ตรงจุด A อีกอันนึงนะแขวนตึงไปกับอะไรซัพพอร์ตเข้าที่จุด D นะครับโดยที่แนวเส้นเชือก DA นั้นอยู่ในแนวไหนเอ่ยแนวระดับนะครับAC อยู่แนวดิ่งเนาะแล้วก็ AB ทำมุมเท่าไหร่30องศากับแนวระดับนี่คือจุดที่อะไรจุดที่ระบบทั้งหมดอยู่ในภาวะสมดุลแล้วเอาอย่างง่ายก่อนเนาะยังไม่เอียงไม่อะไรเนาะอยู่ในภาวะสมดุลตามอะไรตามมุมเหล่านี้นะครับ โจทย์ว่าอะไรเอ่ยโจทย์ว่าให้หาแรงตึงในเส้นเชือกอะไรเอ่ย AB นะครับ AB AB เนาะเส้นเชือก AB อันนึงแล้วก็อันไหนอีกอันนึง AD อันนึง
นะครับเพื่อจะทำให้เลยเพื่อจะทำให้เครื่องยนต์ตัวเนี้ยนะครับอยู่ในภาวะสมดุลตามระดับต่างๆที่อะไรที่แสดงในภาพนะครับโอเคนะครับผลเป็นไงก็ต้องมานั่งดูนะครับขั้นตอนก็คืออะไรอะไรที่จะสามารถหาอะไรนำไปสู่การหาแรงตึงในเส้นเชือก AB กับ AD ได้โดยภาพรวมคือตรงไหนเอ่ยถ้าสามารถทั้งหมดมันจะมีfree body diagram หลายจุดในเส้นเชือกอย่างเดียวก็ได้ AB หรือเอาเชือก AD อย่างเดียวก็ได้หรือ AC อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะดูที่แหวนก็ได้แต่จะเห็นว่าเป็นไงถ้าเราทำ free body diagram ที่เราสนใจตรงจุดเลยจุด A มันก็จะครบเงื่อนไขทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นไงก็เลือกอะไรเลือกวัตถุที่เราสนใจเอามาเป็นไงเอามาเขียนเป็น free body diagram ในกรณีนี้คือเลือกตัวไหนเอ่ยเลือกจุด A ออกมานะครับเป็นจุดเล็กๆ1จุดเพราะฉะนั้นได้ body ที่เราสนใจแล้วเอามาเขียนเป็นจุดนะครับจากนั้นเป็นไงขั้นที่2ตั้งแกนนะครับ x y ผมยกตัวอย่างขั้นตอนนะ x y บวกลบนะอันนี้ไปบวกไปบวกลงล่างก็เป็นลบไปซ้ายก็เป็นลบนะครับได้บอดี้ตั้งแกนอันที่3ทำอะไรเอ่ยใส่แรงทั้งหมดที่มากระทำอันนี้มีซัพพอร์ตไหมบริเวณจุด A ไม่มีมีเฉพาะแรงตึงที่มากระทำอยู่3เลย3ทิศทางนะครับก็ใส่อันที่1ใส่เลย TB นะครับอันที่2ก็ใส่ TD ไปทิศทางไหนเอ่ยตามที่โจทย์ให้มานะอยู่สมดุลณตอนนี้เพราะฉะนั้นแรงที่กระทำก็เลยอยู่ในระดับตามนี้เนาะแล้วก็อันที่3คืออะไรแรงจากไอ้ตัวไหนเอ่ยจากน้ำหนักของเครื่องยนต์ก็ลงข้างล่างคราวนี้ตัวไหนรู้ค่าบ้างเอ่ยไอ้ตัวน้ำหนักเครื่องยนต์นะครับ250กิโลกรัมก็ใส่เนาะ250 G นะครับนิวตันก็ใส่ไอ้2อันนี้ TB กับ TD เป็นไงยังไม่รู้ค่าก็ติดเป็นค่าอะไรตัวแปรขั้นที่3ใส่โหลดเสร็จแล้ว1ใส่บอดี้2ใส่แกน3ใส่โหลดตัวไหนรู้ค่าก็ใส่ค่าตัวไหนไม่รู้ค่าก็ติดตัวแปรไว้ขั้นที่4ทำอะไรเอ่ยก็ใส่ตัวไหนเอ่ยใส่ข้อมูลอื่นๆอันนี้ก็จะมีข้อมูลอื่นๆอยู่ที่สำคัญอันเดียวคืออะไรเอ่ยมุมของ TB นะครับก็ใส่ไป30องศาแสดงว่าตรงนี้คืออะไรขั้นตอนที่เราเขียน free body diagram ทั้งหมดครบถ้วนแล้วนะครับ1เขียน free body diagram ตอนนี้ตัวอย่างมันอาจจะดูง่ายอยู่นะเพราะว่าเป็นไงมันใช้ตัวอย่างง่ายๆให้ทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการเขียน free body diagram ที่ครบถ้วนนะพอไปโจทย์ที่มันยากขึ้นซับซ้อนขึ้นมันก็จะเป็นไงตัว free body diagram ก็จะซับซ้อนขึ้นนะ1ขั้นตอนการเขียน free body diagram เสร็จแล้วก็คือทำอะไรบ้างไปด้วยกันตั้งใส่แกนใส่โหลดนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลอื่นๆ2ทำไงต่อเอ่ยพอเราเขียน free body diagram เสร็จนะครับเราก็ต้องทำอะไรขั้นตอนที่2ก็ใส่สมการที่อะไรใส่สมการสมดุลนะครับกรณีนี้คืออะไรเอ่ยกรณีนี้คืออะไรมันเป็นสมดุล2แล้วนะไอ้2แกนใช่ไหมครับของวัตถุนะครับ2แกนก็มีแค่อะไรสมการสมดุลของระบบนี้คืออะไรมีแค่ซิกมา f เท่ากับ0อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเลยซิกมา fy เท่ากับ0อันหนึ่งนี่ก็คือสมการสมดุลของอนุภาค2มิตินะครับซิกมา fx เท่ากับ0อันหนึ่งซิกมา fy เท่ากับ0อันหนึ่งเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่1คืออะไรเขียน free body diagram ให้ครบถ้วนขั้นตอนที่2คืออะไรเขียนสมการสมดุลที่สอดคล้องกับอะไร free body diagram ข้อนี้มีแค่เป็นอนุภาคก็เลยมีแค่ซิกมา f สัก0อย่างเดียวโดยที่ x ที่เราพิจารณาหรือ f ที่เราพิจารณามีแค่2แกนเพราะมันมีอะไรซิกมา fx เท่ากับ0อันนึงซิกมา fy เท่ากับ0อันนึงได้สมการแล้วคราวนี้ขั้นตอนต่อไปคืออะไรแทนค่าเพื่อจะมาหาอะไรคำตอบโจทย์ที่โจทย์ถามโอเคไหมครับคือแรงตึงในเส้นเชือก2อันเนาะเพราะฉะนั้นเป็นไงซิกมา fx เท่ากับ0ตรงนี้น่าจะนั่งดูเองได้แหละมีอะไรบ้างเลย fx เท่ากับ0ก็คืออะไร
TB cos 30แต่กำลังฝั่งนี้เป็นบวกตามทิศทางที่เราตั้งไว้ลบด้วยเลย TD ย้อนข้างเป็นลบได้สมการที่1นะอันที่2 FY เป็นไงเอ่ยเป็น0ก็มีอะไรบ้างมีไปฝั่งบวกก็เลย TB sin 30อันนึงแล้วก็ฝั่งลงล่างเท่าไหร่เอ่ย2ลบ250จีแต่ว่าเราใส่หน่วยให้เป็นเลยกิโลนิวตันแทนแล้วก็เลยเลื่อนตรงนี้เป็นไงลบ 0.25 นี่เปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนนะเปลี่ยนฟิสิกส์ทัฟฟิกนะลบ 0.25 จีกิโลนิวตันก็มี2สมการ2ตัวแปรนะครับก็สามารถแก้ได้นะครับก็แทนค่าไปนะครับแล้วก็แก้ออกมาขั้นตอนที่เราทำเป็นไงคำนวณเสร็จถ้าเราต้องไปคำนวณต่อนะให้ใช้นัยสำคัญเท่าไหร่ไว้5ตำแหน่งเนาะอันนี้ก็มีตำแหน่งอะไร1 2 3 4 5พอดี1 2 3 4 5นะครับพอคำนวณเสร็จถ้าเราจะมาตอบแค่เท่าไหร่เอ่ยที่เกินไว้ในบทที่1ตอบแค่3ก็พอนะครับ 4.90 นี่คือ3ตำแหน่งเนาะ 4.25 นี่คือ3ตำแหน่งเพราะขั้นตอนทั่วไปคืออะไร1จากทางฟิสิกส์นะครับอันให้เขียนเลย free body diagram ให้ครบนะครับพอเขียน free body diagram เสร็จนะครับเป็นไงเอ่ยก็เอาสมการสมดุลที่สอดคล้องกับ free body diagram ที่เขียนตั้งเพื่อจะหาสมการในการแก้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นไงแทนค่าแก้ตัวแปรออกมาแล้วก็ตอบตามเลขนัยสำคัญนะครับสั้นๆเนาะไอ้นี้ตัวอย่างง่ายๆอยู่ particle น่าจะไม่ยากคราวนี้อันต่อไปนะครับวันนี้น่าจะให้จบไอ้ free body diagram ของ particle นะครับง่ายๆหน่อยอันตัวอย่างต่อไปนะครับมีสัก 2-3 ตัวอย่างแหละนะครับอันนี้เขาบอกว่าอะไรมีระบบดึงเส้นเชือกแล้วมีอะไรมีวงแหวนอยู่นะครับแล้วก็ดึงมาเขามีวงแหวนอยู่ดึงมามีวงแหวนอยู่แล้วก็ดึงเข้าไปที่ support นะวันเส้นเชือกแต่ละเส้นพวกนี้เป็นไงเอ่ยแรงตึงไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันได้ไม่ใช่เป็นเชือกเส้นเดียวเนาะแล้วสโลปต่างๆก็เป็นไงก็ให้มุมให้ค่าสโลปมานะครับเสร็จแล้วตรงจุด E เป็นไงเอ่ยก็มีเส้นเชือกแล้วก็แขวนด้วยอะไรแขวนด้วยถุงทราย A อีกอันนึงซึ่งมีน้ำหนักเท่าไหร่20ปอนด์นะครับแล้วก็ตรงจุด C ตรงแหวนจุด C เนี้ยเป็นไงก็แขวนด้วยถุงทรายอีกอันนึงนะครับเป็นถุงทราย B นะครับที่ยังไม่รู้น้ำหนักนะครับคราวนี้โจทย์เขาถามอะไรเอ่ยถ้านะครับถ้าถุงทราย A นะครับมีน้ำหนักเท่าไหร่20ปอนด์นะให้หาอะไรเอ่ยน้ำหนักของถุงทราย B นะครับและแรงนะครับและแรง ในเส้นเชือกแต่ละเส้นเนาะในเส้นเชือกแต่ละเส้นนะครับที่จะทำให้อะไรทำให้ระบบตัวเนี้ยนะครับอยู่ในสมดุลนะครับณตำแหน่งที่แสดงก็คืออะไรมุมต่างๆนะครับมุมต่างๆเนี้ยเป็นตามนี้เลยแล้วก็สมดุลอยู่อะไรในระบบนี้นะอันนี้20ปอนด์อันนี้ยังไม่ทราบค่าให้หาค่าถุงทราย B ว่าหนักเท่าไหร่แล้วก็แรงอะไรในเส้นเชือกของแต่ละเส้นที่จะเกิดขึ้นตอนที่มันสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงเอ่ยก่อนจะวิเคราะห์ก็ต้องเขียนอะไร free body diagram ของทั้งหมดนี้ก่อนนะครับพอเขียน free body diagram เสร็จแล้วเป็นไงเอ่ยเอาสมการสมดุลเข้าไปใส่แล้วก็คำนวณหาอะไรหาคำตอบมี3ขั้นตอนหลักเนาะแต่คราวนี้ปุ๊บเราดูฟรีบอดี้ไดแกรมที่เขียนเนี่ยถ้าเราเขียนทั้งหมดจากรูปตะกี้เนาะมันมีขีดชิ้นส่วนเลยถ้าเราเขียนทั้งหมดนะฟรีบอดี้ไดแกรมเนี่ยด้านขวาเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนเยอะมากนะครับฟรีบอดี้ไดแกรมเขียนได้ตั้งแต่ตรงไหนเอ่ยเขียนตั้งแต่ได้ตั้งแต่เลยเชือก EG เขียนได้ไหมได้1เส้นก็จะมีแรงดึงหัวท้ายนะครับเราเขียนอะไรได้จุด E เขียนได้ไหมจุด E ก็เขียนได้นะครับก็ได้อีกหนึ่ง free body diagram นะครับเรามาเขียนถุงทรายได้ไหมก็เขียนถุงทรายได้เหมือนกันได้อีกหนึ่งเลย free body นะครับเรามาเขียนเส้นเชือกอะไรระหว่าง CE ได้ไหมระหว่าง CE
ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีฟรีบอดี้ของเส้นเชือกตรงนี้อยู่เรามาเขียนจุดตรงไหนเอ่ยจุด C ที่เป็นแหวนตรงนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับได้อีกบอดี้หนึ่งเรามาเขียนเส้นเชือก CE ไอ้ CD นะครับได้อีกไหมอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็ได้อีกหนึ่งบอดี้นะครับแล้วมาเขียนเส้นเชือกตรงไหนเอ่ยตรงนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็เขียนบอดี้ได้เหมือนกันเรามาเขียนถุงทรายได้อีกไหมได้เหมือนกันมันก็จะเป็นไงเฮ้ยเยอะแยะไปสมุดนะครับถ้าเราไปทำงานในเวทครับตรงเส้นเชือก CB ครับจะมันเขียนเป็น WB ใช่ไหมครับเราเขียนเป็น TCB แทนได้ไหมครับตรงไหนเอ่ย CB นี่เหรอ CB นี่เหรอCB ครับเส้นเชือก CB ข้างล่างเส้นเชือก CB อันไหนที่เป็น WB ครับ WB นี่เราเขียนเป็น TC อะไรนะ Tในฟรีบอดี้ไดอะแกรมอันใหญ่นะครับอันใหญ่นี่เหรอไม่ครับด้านขวาด้านนี้เหรอใช่ครับเราเขียนช่วงที่เป็นเส้นเชือก CB อ่ะครับเราเขียนเป็น TCB ได้ไหมครับเส้นเชือก CB เราเขียนเป็น TCB ได้ไหมได้ครับใช้สัญลักษณ์อะไรก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะติดเลย TCB จะมาเท่ากับอะไรเท่ากับตอนนี้คือเขาใส่ในตอนนี้เขาตั้งสมการขึ้นมาเป็นอะไร WBก็คือเป็นน้ำหนักของอะไรน้ำหนักของตุ้ม B ใช่ไหมครับหรือถุงทราย B เนี่ยถ้าเราใส่เป็น TCB ใช่ไหมมันก็จะมาเท่ากับอะไรน้ำหนักของเออใช่มันจะใช่อันนี้สัญลักษณ์เนี่ยเอาตามที่อะไรสะดวกเลยแต่ว่าให้เข้าใจนะถ้าเป็น T นี่คือเส้นเชือกแต่ว่าอันนี้เหมือนกับกึ่งๆลดทอนไปนิดหน่อยแล้วให้รู้ว่าตัวเนี้ยมันเท่ากับพอสมมติเราดึงโซนนี้ใช่ไหมครับสมมติเราดูโซนล่างนี้อย่างเดียวเนาะโซนล่างนี้ที่ตั้งแต่ถุงทรายของเลยถุงทรายไปถึงจุด C เนี่ยว่าแรงที่กระทำพวกเนี้ยมันก็คือถ้าเป็น TCB ก็คือ TCB ก็ TCB 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 แล้วก็ TCB ใช่ไหมแล้วสุดท้ายตัวล่างก็เป็นไงอาจจะเป็นตัวตั้งต้นคือตัวนี้เอ่ย WB เป็นตัวตั้งต้นให้เกิดตัวนี้เอ่ย TCB ขึ้นมาแต่ว่าอะไรก็ได้นะครับพอ TCB สุดท้ายก็ TCB ตัวนี้มันมาเท่ากับอะไรน้ำหนักในตุ้มทรายอยู่ดีนะครับได้เนาะแต่ที่จะพยายามสื่อหรือวัตถุประสงค์ที่พยายามสื่อณตอนนี้นะครับ1ก็คืออะไรถ้าเราใส่ไอ้บอดี้จากระบบทั้งหมดเนี่ยแล้วเราพิจารณาเนี่ยทั้งหมดเลยเราเขียนได้ไหมได้แต่มันจะเยอะไหมต้องใส่หลายอันซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ที่ต้องเขียนอะไรวัตถุทั้งหมดออกมาเป็นฟรีบอดี้ไดแกรมตามที่อะไรตามที่โจทย์เขาต้องการเขาต้องการแค่เลยน้ำหนักในตุ้ม B แล้วก็อะไรแรงในเส้นเชือก3อันซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนทั้งหมดเพราะมันสามารถลดทอนระบบที่สำคัญที่เป็นจุดร่วมของอะไรของโจทย์ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับไอ้ตรงจุดอะไร TCE TCE ตรงนี้ก็เป็นไงจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็มาต่อที่อะไร TCE ตรงที่มาทำกับจุดเลยจุดแหวน C แล้ว TCE มันก็ไปทำกับอะไรจุด บริเวณที่อะไรจุด E ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นไงมันสามารถซิมพลิฟายระบบลงไปได้เหมือนที่เพื่อนถามตะเกียอันนี้ลึงปุ๊บจำเป็นต้องเขียนยาวขนาดนี้ไหมไม่เพราะว่าเรารู้อยู่โดยทันทีเลยเห็นว่าเป็นไงน้ำหนักตัวที่ออกจากตุ้มตรงเนี้ยสุดท้ายมันก็ไปทำตรงที่เลยน้ำหนักตรงจุด4นะครับเพราะฉะนั้นระบบทั้งหมดที่เป็นฟรีบอดี้ไดแกรมที่สำคัญสำหรับโจทย์ข้อนี้คืออะไรอาจจะเหลือเขียนแค่อะไรตอนที่ทำโจทย์อ่ะถ้าเราสามารถซิมพลิฟายมันได้ปุ๊บเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเป็นไงเฮ้ยเขียนแค่เท่าไหร่2จุดที่สำคัญก็พอมันก็ครอบคลุมอะไรสิ่งที่โจทย์ถามแล้วนะครับนี่คือประเด็นที่จะสื่อนะครับได้เนาะแต่สัญลักษณ์ตั้งแตกต่างได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุด free body diagram ที่สำคัญก็จะมีแค่2อันคือตัวนี้เลยตรงจุด E อันหนึ่งแล้วก็ตรงจุด C อันหนึ่งจากที่เขียนทั้งหมดนี้ก็เลือกมาแค่อะไร2 free body ที่สำคัญเอาจุด E มาใส่ไว้ตรงนี้อันหนึ่งจุด E ก็จะมีอะไรกระทำบ้างคราวนี้มีแรง20ปอนด์นะครับแล้วก็มีแรงตึงในเส้นเชือก TEG ที่โจทย์ถาม
แล้วก็มีแรงตึงในเส้นเชือกอะไร TEC ที่โจทย์ถามแล้วจุด C มีอะไรบ้างที่สำคัญก็มีน้ำหนักของเลยถุงทราย B ที่โจทย์ถามนะครับแล้วก็อะไรเลย TEC ที่โจทย์ถามซึ่ง TEC เนี้ยเป็นไงมันก็คือ T ตัวเดียวกันที่ลิงก์ไปต่อเลยจุดของ E แต่สามารถเป็นไง Simplify ตรงกลางออกไปได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เลยจุด C ก็ทำด้วยเลย TCD ที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นเป็นไงสามารถลดทอนระบบลงมาได้นะครับตั้ง Free Body Diagram เสร็จที่สำคัญตั้งอะไรเลยตั้งแกนให้เสร็จพอตั้งแกนเสร็จแล้วคราวเนี้ยใส่อะไรใส่โหลดทั้งหมดที่กระทำต่อบอดี้ที่เราสนใจนะครับอันนี้มีเคียงก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ทิศทางเข้าไปอันไหนที่รู้ค่าแล้วเป็นไงเอ่ยก็ใส่อะไรใส่น้ำหนักเข้าไปนะครับอันไหนที่ไม่รู้ค่าก็ติดไปเลยสัญลักษณ์นะครับคราวนี้สัญลักษณ์ที่จะใช้ได้ตามอิสระนะครับถ้าเห็นว่าอันไหนสะดวกจำง่ายก็ใส่ตัวนั้นนะครับอันที่4ขั้นตอนต่อไปคืออะไรสุดท้ายก็คือใส่เลยข้อมูลที่เป็นอะไรอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องมุมที่แรงมากระทำนะครับย้ำๆนะมีเรื่องนี้เรื่องของอะไรขั้นตอนเขียนฟรีบอดี้แล้วก็ให้มันครบถ้วนเนาะจากนั้นทำไงเลยพอได้ฟรีบอดี้ไดแกรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขั้นตอนในการอนาไลซ์1เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมที่สำคัญให้สมบูรณ์นะครับอันที่2ทำอะไรเลยใส่สมการสมดุลอันนี้เป็นเรื่องของอนุภาคแล้วก็อยู่ใน2แกนนะครับก็เลือกมาเขียนสมการสมดุลคราวนี้มันมี2บอดี้ใช่ไหมก็เอาบอดี้แรกมาก่อนที่มันพอจะรู้ค่านะครับพอจะแก้คำตอบได้นะครับก็ดูเอาบอดี้ตัวไหนเอ่ยจุด E มาก่อนนะครับก็ตั้งแกนตั้งบอดี้เสร็จแล้วก็ใส่อะไรสมการที่เป็นสมดุลของจุดE นะครับก็ซิกมา F เท่ากับ0นะครับมีอะไรบ้างข้อนี้มีอะไรซิกมา FX เท่ากับ0อันนึงซิกมา FY เท่ากับ0อันนึงแล้วคราวนี้ก็จะผัง Free Body Diagram ตัวนี้แหละนะครับเป็นไงก็แตกนะครับให้จัดให้อยู่ในสมการนะครับเอาสมการมาใส่กับ Free Body Diagram อันนี้ผมไม่ต้องแก้เนาะเดี๋ยวไปนั่งดูเองได้ Free Body Diagram เสร็จใส่สมการสมดุลที่สอดคล้องกับFree Body Diagram จากนั้นก็เลยแก้ตรงนี้ก็จะมีอะไรมี2อะไร TEG ไม่รู้ค่าแล้วก็ TEC ไม่รู้ค่ามี2ตัวแปรพอเราตั้งสมการเป็น FXY ปุ๊บมันแตกได้สมการที่1มันจัดได้สมการที่2มี2ตัวแปรแล้วมี2สมการก็สามารถแก้หาเลยแก้หาสิ่งที่ไม่ทราบค่าได้ก็คือเลย TEC กับ TEG ได้สั้นๆเนาะคราวนี้ตอนแก้เป็นไงอาจจะแก้ได้โจทย์มา5นัยยะสำคัญตอนตอบเท่าไหร่ตอบ3นัยยะสำคัญถ้าไม่จำเป็นต้องไปเลยเอาไปคำนวณต่อเนาะอันนี้ก็จะได้เลยได้ TEG ที่โจทย์ถาม1อันได้ TEC ที่โจทย์ถาม1อันคราวนี้เป็นไงเลยจากบอดี้ที่2ที่เราตั้งไว้เราเข้ามาเป็นไงหาคำตอบต่อไปนะครับจากบอดี้2ที่ตั้งไว้แล้วนะครับตรงนี้รู้ค่าจากการแก้บอดี้ที่1ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ยังไม่รู้ค่าตรงนี้ยังไม่รู้ค่าก็เหมือนเดิมนะครับก็ได้ฟรีบอดี้ไดแกรมมานะครับก็เอามาใส่กับอะไรสมการที่เป็นอีควิลิเบียมที่สอดคล้องกับบอดี้ที่เราสนใจอยู่นะครับรายละเอียดเดี๋ยวไปนั่งดูนะครับซิกมา fx เท่ากับ0แตกพวกนี้เข้ามานะครับซิกมา fy เท่ากับ0มี2อะไรตัวนี้รู้ค่าแล้วนะครับตัวนี้รู้ค่าแล้วมีอะไร W กับ T CD ที่ไม่รู้ค่าถูกไหมครับ TEC รู้ค่ายังไง TEC รู้ค่าจากคราวที่แล้วเนาะ TEC รู้มาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นไงเอ่ยแก้หา2ตัวที่ไม่รู้ได้ไหมได้นะครับก็หา TCE กับ W เลย WB ได้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เป็นแค่ขั้นตอนให้รู้จักอะไรการทำฟรีบอดี้ไดแกรมของอนุภาคแล้วก็ลำดับของการอะไรแก้สมการนะครับโอเคพอจะได้ไหมครับเรื่องของสมดุลอนุภาค2มิติตอนนี้เ
เด็กๆพอจะเห็นขั้นตอนไหมได้ครับได้ไหมได้ไหมกลับมาทบทวนอีกนิดนึงเรื่อง free body diagram พอจะเริ่มเข้าใจไหมเอ่ยตัวสำคัญนี้ก่อนกลับมาที่อันนี้นึงอันนี้ขั้นตอนทั่วไปหนึ่งเป็นไงเขียน free body diagram นะหนึ่งกับสองอันที่สองใส่อะไรใส่สมการที่อะไรสมการของการสมดุลอันที่สามตรงนี้ใส่อะไรพวกตัวแปรต่างๆที่ทราบค่าแล้วก็แก้ออกมานะครับตัว free body diagram โอเคไหมเลือกบอดี้ที่เราสนใจแทนฟิสิกส์ให้มันแยกออกจากตัวไหนคนอื่นนะแล้วจากนั้นก็เลยใส่แกนแล้วจากนั้นก็เลยใส่โหลดทุกอย่างโดยที่ต้องระวังอะไรทิศทางนะครับอันที่4ใส่อะไรใส่ข้อมูลอื่นๆนะขั้นตอนนี้เป็นฟรีบอดี้ไดแกรมคอนทักชันเนาะได้อยู่คราวนี้วันนี้น่าจะมีเรื่องของอะไร3มิติอยู่สัก2ข้อแหละอันนี้ตะกี้เป็น2มิติง่ายๆเนาะคราวนี้มันเริ่ม3มิติอยู่นิดนึงน่าจะให้จบเรื่องของพาร์ติเคิลสักนิดนึงนะครับตะกี้ถ้าเป็น2มิติมีแค่อะไรมันซิกมา f เท่ากับ0แต่ว่ามันมีแค่อะไร fx กับ fy นะคราวนี้เริ่มเป็นอนุภาค3มิติขึ้นมานะครับทำได้2วิธีเหมือนกันคืออะไรเป็นสเกลาร์ก็ได้ซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0แล้วซิกมา fz เท่ากับ0นะหรือจะเขียนเป็นตัวไหนเอ่ยเวกเตอร์รวมเลยก็ได้นะครับซึ่งน่าจะไม่ยากแหละพอเข้าใจ2มิติแล้วนะครับ ก็น่าจะมีตัวอย่างสัก2ข้อมั้งครับเพื่อจะอะไรเพื่อจะดูไอ้ตัวที่เป็นสมดุลของอนุภาค3มิติเนาะคราวนี้โจทย์ข้อนี้ว่าไงเอ่ย ให้ระบบมานะครับระบบมาก็มีอะไรตะขอแล้วก็ดึงด้วยอะไรแรง90นิวตันนะครับทั้งหมดไปลิงก์กันที่จุด A นะครับแล้วฝั่งด้านขวาจุด A ก็ไปดึงอะไรกับสปริงสปริงก็ไปยึดอยู่กับซัพพอร์ตนะครับก็จะมีแรงดึงอยู่ในสปริงเนาะแล้วฝั่งด้าน D ก็เป็นไงก็จะมีเชือกดึงไปซัพพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งด้าน C ก็เป็นจุด C ก็ดึงเชือกอย่างนี้มีเชือกตึงมาที่อะไรสมมติมีวงแหวนตรงนี้แล้วก็มีเชือก1 2ข้างซัพพอร์ต CD เนาะแล้วก็ตรงจุด A นี่ก็ดึงไปตรงด้านขวาไปเลยเป็นสปริงอีกอันนึงคราวนี้ตรงจะขอด้านล่างนะครับใช้แรงเท่าไหร่90นิวตันนะครับดึงลงมานะครับแต่ว่าเป็นไงพอดึงปุ๊บมันยังไม่หย่อนนะมันยังอยู่ในระดับที่อะไรเป็นไปตามนี้นะครับก็คืออะไรฝั่งนี้อยู่ในระดับอะไรระนาบเลย xy นะครับฝั่งนี้อยู่ระนาบ xz นะครับยังอยู่ระดับตรงนี้มันอยู่สมดุลตรงนี้พอดีนะครับโจทย์ให้หาอะไรเอ่ยถ้ามันอยู่สมดุลในระนาบอย่างนี้นะครับโจทย์ให้หาอะไรใช้แรง90นิวตันนะครับดึงฮุก the load is supported by two cable ก็ดึงด้วย2เชือกนะและก็สปริงเหมือนที่กล่าวไว้ตะกี้ที่มีอะไรค่าซิฟเน็ตอยู่เท่าไหร่500นิวตันเมตรนะครับให้หาอะไรเลยให้หาแรงที่เกิดขึ้นในอะไรในเชือกแต่ละเส้นนะครับให้หาแรงที่เกิดขึ้นในเชือกแต่ละเส้นแล้วก็หาอะไรระยะยืดของอะไรสปริงนะครับก็คือให้หาระยะยืดของสปริงที่ทำให้เลยระบบมันสมดุลอยู่ณจุดนี้นะครับโดยที่อะไรเคเบิล AD AD คือตัวนี้นะครับอยู่ในระนาบอะไร XY นะครับแล้วก็เคเบิลอะไร AC นะครับอยู่ในระนาบอะไร XZ นะครับจุดสมดุลตรงนี้นะยังไม่หย่อนไม่อะไรเพราะฉะนั้นต่างๆไอ้พวกนี้ก็จะเข้าแนวเลยแนวแกนอยู่พอดีนะครับแรงดึงในสปริงเนาะแล้วก็พวกนี้ก็จะเข้าตามเลยสโลปของระนาบที่กำหนดให้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นต้องทำไงก่อนเลยก่อนจะหาพวกนี้ก็ต้องเขียนเลย free body diagram ก่อนถูกไหมครับจากโจทย์ก็มันมีอยู่ตัวเดียวที่รวมก็คือตัวไหนเอ่ยตรงจุด A นี่แหละก็เขียนเลยจุด A เป็น body ที่เราสนใจถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ใส่อะไร x y z ย้ำขั้นตอนนะใส่จุด A เสร็จใส่อะไรใส่แกน x y z ที่เป็นบวกลบนะครับอันนี้บวกมาฝั่งนี้บวกนะครับพอใส่แกนเสร็จเป็นไงก็ใส่อะไร
แรงที่มากระทํากับอะไรบอดี้ที่เราสนใจมีกี่แรงใส่ให้หมดใช่ไหมครับอันนี้ก็มีอะไรด้านขวาก็เป็นแรง FB ดึงด้วยสปริงนะด้านบนก็ดึงด้วยอะไร FC แรงตึงนะครับ3สโลปด้านนี้ก็ดึงด้วยอะไร FD นะครับตามทิศทางที่กําหนดมาแล้วก็ด้านล่างก็อะไรดึงด้วยเชือกดึงด้วยแรงเท่าไหร่90นิวตันอันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับคราวนี้ปุ๊บพอได้ฟรีบอดี้ไดแกรมเสร็จมีข้อมูลอื่นอีกไหมก็ใส่มุมต่างๆนะครับพอได้เสร็จก็เป็นไงก็เอาสมการสมดุลที่สอดคล้องกับระบบนี้มีอะไรบ้างเลยซิกมา f เท่ากับ0แต่ว่าแยกเป็น3แกนคราวนี้ใส่เข้าไปซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0ซิกมา fz เท่ากับ0ใส่เข้าไปนะครับคราวนี้แยกแต่ละแกนนะครับอันโนนเรามีกี่อันเอ่ยอันโนนเรามีเท่าไหร่1 fd 2 fc 3 fb ตัวแปรที่ไม่ทราบค่ามีอยู่3เลย3ตัวแปร3ค่าเนาะเพราะถ้าเราตั้งสมดุลสมการอยู่3เลย3แกนพอดีมันก็จะมีสมการเกิดขึ้นเท่าไหร่3สมการนะครับมี3ตัวแปรแล้วก็มีสมการ3สมการนะครับก็จะสามารถแก้หาเลยตัวแปรที่ไม่ทราบค่าได้นะครับจำนวนตัวแปรเท่ากับเลยเท่ากับจำนวนสมการนะครับอันที่ fx ตัวอย่างสักอันแล้วกันนะหรือว่าต้องลงรายละเอียดไหมครับไม่มั้ง fx ได้เหมือนกัน fx เท่ากับอะไร fd นะครับ fd sin 30มาทางบวก x ก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ฝั่ง fx อีกอันนึงมีอะไรบ้างเลยฝั่ง fc นะครับ fc ก็เป็นไง fc นะครับแล้วก็แตกด้วยสลบฝั่งเข้าแกน x เท่าไรเลย4ส่วน5นะครับแต่ว่าไปทิศทางลบมันกลายเป็นอะไรลบ4ส่วน5 fc นะครับ fd sin 30ลบด้วยเท่าไร4ส่วน5 fc นะครับก็คือแกนไหนแกน x นะครับแล้วก็ตั้งเหมือนกัน fy หา fz เพราะฉะนั้นเป็นไงจากสมการทั้งหมดเนี่ย3สมการแล้วก็แก้ออกมานะครับก็จะได้ค่าเลย ค่าของตัวแปรที่ไม่ทราบค่านะได้ fc เท่าไหร่เลย fc 150นะFD เท่าไหร่240 FB เท่าไหร่ 207.85 เนื่องจาก FB เป็นไงต้องเอาไปคำนวณต่อนะครับได้ประมาณ207ก็ประมาณเท่าไหร่208นะครับเพราะแก้ค่าออกมาได้หมดแล้วแต่เนื่องจาก FB ต้องไปหาตัวนั้นเลยระยะยืดของตัวสปริงเพราะต้องเอาค่าที่เป็นอะไรเอาค่าที่เป็นเลยค่าที่เป็น5ตำแหน่งนะไปคำนวณต่อนะครับเพราะหาตรงนี้มาก็แก้เลยแก้หาระยะยืดของอะไรของสปริงได้เท่าไหร่เอ่ย 0.416 นะครับประมาณ 0.416 นะงั้นขั้นตอนก็คือเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากอะไร2มิติมาเป็นอะไร3มิตินะครับขั้นตอนเหมือนเดิมโอเคไหมครับ1เขียนเลย free body diagram โดยที่ free body diagram ต้องมีอะไรบ้างใส่ตัว body ใส่ทิศทางแล้วก็ใส่แรงทั้งหมดที่มากระทํานะครับแล้วก็ใส่มุมต่างอันที่2พอได้บอดี้ที่ครบถ้วนทั้งหมดแล้วก็มาใส่อะไรสมการสมดุลนะครับที่สอดคล้องกับระบบอันนี้มี3อะไรเป็นอนุภาคแล้วก็มี3แกนนะครับก็แตกได้เท่าไหร่1 2 3เพราะจำนวนอันโนนสูงสุดที่จะแก้ได้ก็จะมีอยู่เท่าไหร่3อันโนนในข้อนี้มีเท่าไหร่1 2 3อันโนนพอดีนะครับก็แก้หาสมการได้นะครับแก้หาอะไรหาคำตอบออกมาได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ3มิติไม่ยากหรอกนะครับคราวนี้มีอีกสักข้อหนึ่งที่มันคิดเป็นอะไรเป็นเวกเตอร์นะเหลืออีกข้อเดียวนะครับเดี๋ยวไอ้2มิตินี้ไว้คราวหน้านะครับคราวนี้มี3มิติสักข้อหนึ่งหรือว่ากลับไปอ่านเองคล้ายๆกันน่าจะได้แหละอันนี้ก็เป็นอะไรแท่งนะครับมีกล่องอยู่อันนึงนะครับมีน้ำหนักค่อยลงไปนะครับมี น้ำหนักเท่าไหร่เอ่ย40กิโลนิวตันนะครับที่กล่องตัวนี้แล้วก็ดึงมาที่จุดอะไรจุด A นะครับจุด A ถูกตึงด้วยกี่จุดเอ่ย3เชือกเหมือนเดิมนะครับมาฝั่ง D อันนึงไปฝั่ง C อันนึงแล้วก็ไปฝั่ง B อันนึงโดยที่จุดซัพพอร์ตต่างๆนะครับที่กระทำต่อจุด A จากแรงดึงพวกนี้เป็นไงระบุด้วยอะไรระยะต่างๆนะครับระยะต่างๆเพราะฉะนั้นโจทย์ให้หาเลยให้หาแรงที่เกิดขึ้นในเส้นเชือกนะครับที่จะทำให้อะไร
ไอ้กล่องน้ำหนัก400กิโลนิวตันตัวนี้นะครับอยู่ในภาวะสมดุลครับก็เหมือนเดิมนะครับเขียนอะไรก่อนเอ่ยเขียน free body diagram นะครับจาก free body diagram ก็ใส่สมการสมดุลแล้วก็แก้หาอะไรเลยแก้หาตัวแปรที่ต้องการจะหานะครับที่โจทย์ถามเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นวิธีของอะไรที่ใช้สเกลาร์มาเป็นเลยเวกเตอร์นะครับคราวนี้มันก็ต้องมีข้อมูลเริ่มต้นจากอะไรก่อนเริ่มต้นจากฟรีบอดี้ไดแกรมที่สนใจก่อนเพราะตัวเดียวที่รวมกันนั่นคืออะไรแหวนที่จุด A นะครับเป็นตัวรวมก็มาเขียนเป็นเลยบอดี้ที่สนใจนะครับจากนั้นก็ใส่อะไรใส่แกน x y z นะครับจากนั้นก็ใส่อะไรเลยขั้นที่3ใส่แรงทุกแรงที่มากระทำมีอะไรบ้างนะครับที่รู้ค่าก็ใส่ข้างล่างรู้เท่าไหร่40กิโลนิวตันเนาะมาทางแกน x ก็เป็น fd นะครับไป fc ไป fb นะครับรู้ว่าไปแนวนี้แต่เป็นไงยังไม่รู้เวกเตอร์ชัดเจนซึ่งสามารถหาได้จากไหนเอ่ยเวกเตอร์ของไอตัวที่เป็นเลย fb กับ fc สามารถหาได้จากอะไรไอตัวตำแหน่งของจุด b กับจุด c ที่เป็นซัพพอร์ตเทียบกับจุดไหนเอ่ยจุด a ซึ่งจะได้จากอะไรเวกเตอร์ตำแหน่งนั่นเองนะครับมันจะสามารถหาอะไรเวกเตอร์ที่เป็นอะไรแรง fb กับ fc ได้นะครับเพราะฉะนั้นใส่ข้อมูลที่เป็นอะไรข้อมูลอื่นๆที่จะบอกทิศทางของอะไรแรง c กับแรง b ไว้นะครับก็ใส่ข้อมูลเป็นข้อมูลอื่นๆ1ขั้นตอนเขียน free body คืออะไร1ใส่ body ที่สนใจ2ตั้งแกนเหมือนเดิม3ใส่แรงทั้งหมดที่กระทำนะครับรู้ค่าก็ใส่ค่ารู้ทิศก็ใส่ทิศถ้าทิศยังรู้ไม่หมดก็ใส่เป็นข้อมูลอื่นๆนั่นเองนะครับจากข้อมูลอื่นๆสามารถคำนวณกลับมาเป็นทิศทางได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าจะเริ่มแก้ free body diagram พวกนี้ต้องหาอะไรก่อนเลยทิศทางของแรงให้หมดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงจาก position vector ที่เรียนมาโอเครู้แล้วใส่ RAB อยู่ไหนจาก A ไปยัง B ก็ใส่ RAB ถ้าจาก A ไปยัง C ก็เป็น RAC นะครับถ้าหายูนิตเวกเตอร์ได้เป็นไงก็หาแรงเลยหายูนิตเวกเตอร์ของ AB ได้หายูนิตเวกเตอร์ของอะไร AC ได้ก็ไปหาอะไรเวกเตอร์แรงของ FB กับ FC ได้เพราะฉะนั้น FD รู้อยู่แล้วว่าไปทิศทางไหนเอ่ยไปทิศทาง X เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ของแรงทั้งหมดทั้ง3อัน FB FC FD ก็เป็นไงสามารถเขียนอยู่ในรูปของอะไรคาร์เทเชียนเวกเตอร์ได้นะครับคราวนี้ W ก็เป็นไงรู้ขนาดรู้ทิศทางเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้เลยข้อมูลที่เป็น free body diagram แล้วเรารู้ข้อมูลของอะไร sigma f หรือ f ต่างๆเนี่ยที่เป็นอะไร cartesian vector แล้วเราก็เอา2อันนี้มาผสมหรือมารวมกันที่เป็นอะไร equilibrium สำหรับจุดที่เราสนใจหรือ body ที่เราสนใจในกรณีนี้คืออะไร equilibrium รอบจุด a นะครับก็ตั้งเป็นเลยรูปของ cartesian vector sigma f เท่ากับ0มารวมกันทั้งหมดเลยแล้วก็เอาเวกเตอร์ของอะไรทั้งหมดที่เป็นแรงกระทำต่อจุด A นะครับเข้ามาใส่เพราะฉะนั้นก็ใส่เวกเตอร์ทั้งหมดเลยเนาะใส่ไปปุ๊บพอใส่ทั้งหมดแล้วไม่ลงรายละเอียดเนาะพอใส่เวกเตอร์ทั้งหมดปุ๊บก็เป็นไงมีตัวแปรอยู่กี่อันเอ่ย1 2 3นะครับมี3ตัวแปรเวกเตอร์ของเราที่ใส่ไปก็จะมี3เลย3ทิศทาง x y z พอดีซึ่งรวมกันเท่ากับ0สามารถแยกต่อออกมาเป็นเลยทิศทาง x ทิศทาง y และก็ทิศทาง z ซึ่งก็จะมีอะไร3ตัวแปร3สมการนะครับตรงนี้นี่เองก็สามารถแก้หาได้เนาะอาจจะไม่ลงรายละเอียดก็สามารถมี3สมการมี3ตัวแปรก็เป็นไงก็สามารถแก้หาเลยแก้หาอันโนนที่เราติดไว้ได้คืออะไร fc fb และก็ fd นะครับแรงทั้งแรงตึงในเส้นเชือกทั้ง3อันเนาะก็แก้ออกมาได้นะครับโอเคนะครับไอ้ตรงนี้วันนี้ที่เป็นอีควิลิเบียมนะอีควิลิเบียมอันนี้เป็น2มิติแล้วติดไว้ก่อนนะครับวันนี้ที่เน้นก็คืออะไรเน้นหัวใจของอีควิลิเบียมนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นอีควิลิเบียมตัวไหนเอ่ยอีควิลิเบียมของอะไรวันนี้ที่เน้นคือเน้นการเอาสมการอีควิลิเบียมสำหรับตัวไหนเอ่ยอนุภาคก็มาใส่ก่อนง่ายสุด
จากสมการเริ่มต้นทั้งหมดนะครับที่เป็นสมดุลของวัตถุเป็นไงซิกมา f เท่ากับ0บวกอะไรซิกมา m เท่ากับ0พอมันเป็นอนุภาคปุ๊บเนื่องจากอนุภาคมันไม่มีขนาดมันก็เลยตัดตัวไหนออกไปเลยสมการสมดุลของอนุภาคก็เลยเหลือแค่เลยซิกมา f เท่ากับ0นะครับคราวหน้ามันจะเริ่มเป็นอะไร2มิติวัตถุแข็งแกร่ง2มิติก็จะเริ่มมีอะไรซิกมา m เข้ามา3มิติก็จะมีซิกมา m กับซิกมา f ด้วยนะครับคราวนี้ที่เน้นก็คืออะไรขั้นตอนของการเขียนการแก้ปัญหานะครับ1ต้องสร้างอะไรสร้าง free body diagram ให้ได้นะครับ2ต้องตั้งแกน3ต้องอะไรเขียน free body diagram ให้ได้แล้วก็ต้องตั้งอะไรสมการที่สมดุลของ free body diagram ที่เราเขียนนะครับแล้วก็มาแทนค่าหาค่าเนาะตัวที่เน้นอีกอย่างนึงวันนี้คือขั้นตอนของการเขียนเลยย้ำว่า free body diagram สำคัญเนาะย้ำว่า free body diagram สำคัญมากแล้วก็มาย้ำขั้นตอนการเขียนเลย free body diagram ย้ำอีกทีมีกี่ขั้นเลยมี4อัน1เลือกวัตถุแล้วก็เขียนกรอบของวัตถุโดยที่แยก support ออกไปให้หมดอันที่2คืออะไรตั้งแกนให้ถูกต้องนะครับอันที่3ใส่แรงทั้งหมดโดยกำหนดทิศทางให้อะไรเรียบร้อยหรือพยายามสอดคล้องนะครับแล้วอันที่4ใส่ข้อมูลอื่นๆโดยเฉพาะพวกทิศทางพวกอะไรมุมองศานะครับก็จะตัวประกอบเข้ามาใส่ในการวิเคราะห์นะครับอันอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอันนี้ก็น่าจะจบตรงที่อะไรสมดุลของอนุภาคนะครับคราวนี้การบ้านเป็นไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวผมคุยเรื่องการบ้านก่อนสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะตรงนี้เรื่องสมดุลของอนุภาคเป็นไงบ้างเอ่ยเด็กๆโอเคไหมครับเงียบมีใครฟังอยู่บ้างไหมเนี่ยโอเคครับได้เนาะเห็นภาพกว้างๆเนาะว่าขั้นตอนต้องทำอะไรบ้างนะครับได้อยู่แล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาว่ากันเรื่องสมดุลของสองมิติแต่คราวนี้เรื่องการบ้านว่าไงบ้างเอ่ยให้การบ้านไปเดี๋ยวผมกลับไปที่การบ้านก่อนเนาะแชร์ตัวไหนบ้างแชร์สกรีนนะครับแชร์สกรีนสักนิดนึงแล้วผมไปเลือกจึ๊บตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวการบ้านบทที่3นี่ก่อนการบ้านบทที่3ไปที่อะไรเอ่ยจึ๊บแชร์ตัวนี้แล้วมันจะเข้าอันนั้นไหมการบ้านบทที่3ตอนนี้อยู่ในโฮมเวิร์คยังเอ่ยหน้าจอครับเดี๋ยวคุยเรื่องการบ้านนิดนึงเห็นแล้วครับเห็นนะครับเป็นโฮมเวิร์กนะเป็นโฮมเวิร์กถูกไหมครับบทที่เท่าไหร่บทที่สามนะบทที่สามมันมีในฮิปเปอร์เลอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดบทที่สามบทที่สามบทที่สามมันจะมีโจทย์ที่เป็นมีเฉลยเรียบร้อยเนาะโจทย์พวกนี้ที่เขาเรียกว่าโจทย์ที่เป็นฟันดาเมนทัลนะครับผมให้ดูนิดนึงตอนนี้อยู่ในฮิปเปอร์เลอร์ไหมครับหนังสือไหมใช่ครับนอนหลับแล้วเหรอตรงนี้แหละมันจะเป็นฮิปเปอร์เลอร์เดี๋ยวโจทย์อยู่ไหนตะกี้ฮิปเปอร์เลอร์ไปที่โจทย์ฟันดาเมนท์อุ้ยมันออกไปไหนจ๊ะน้ำมันหายไปไหนเนี่ยมันเข้าไหนเนี่ยอยู่ในซูมไหมเนี่ยอยู่ในซูมมิดแล้วมันหายไปไหนเนี่ยสต็อปแชร์ก่อนเด้อแล้วก็แชร์ใหม่แชร์ไปที่แชร์ฮัลโหลยังอยู่ตรงนี้ไหมหน้าจอขึ้นผมไม่กดอะไรโดนกันเลยครับเนี่ยยังอยู่ในหน้าจอของหนังสือไหมครับอยู่ครับอยู่ครับเออโทษทีคราวนี้มันจะมีโจทย์อยู่มันเป็นบทที่3มันจะเป็น primary problem นะอันนี้ไม่เอานะอันนี้ไปทำเองแล้วมันจะเป็นพวกที่เป็น fundamental เห็นไหมครับ fundamental problem บทที่3มีทั้งหมด11ข้อนะครับ11ข้อท้ายหนังสือมันจะมีเฉลยข้อดีคือมันมีเฉลยแล้วมันจะมีโจทย์อีกแบบนึงที่ไม่มีเฉลยก็คืออะไรแบบที่เป็น problem เนี้ยมันจะมีบ้างไม่มีบ้าง
แต่ fundamental f 1ถึง f 3เนี่ย f 3ขีด1 f 3ขีดเท่าไหร่นะที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับผมเอามาทำเป็นเลยการบ้านนะครับเลือกให้เป็นการบ้านนะครับให้คุณทำเนาะก็คือมี f อะไรบ้างเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในผมส่งเข้าไปในไลน์แล้วใช่ไหมครับโอเป็นแชทแล้วนะครับใช่ครับมี10ข้อนะไปเลือกทำ10ข้อนี่แหละไปทำทั้ง10ข้อก็คือ f 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 เรียงไปถึง10นะของบทที่3ซ้อมเรื่องของการแตกลงแตกแรงแล้วก็ทำ free body diagram ของอนุภาคแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องอนุภาค equilibrium เนาะ คราวนี้ในบทที่2มันจบแล้วนะครับกับบทที่4นะครับมันก็จะมีอะไรเอ่ยการบ้านอยู่เหมือนกันลักษณะคล้ายกันนะครับอันนี้เป็นของบทที่2นะครับบทที่2ผมก็ใช้ให้ไป10ข้อเหมือนกันเนาะเป็นฟันดาเมนทัลแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกันก็คือ 2.3 2.6 2.9 อย่างเงี้ยผมอ่านมาหมดแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นข้อเนาะแล้วในบทที่4บทที่4ก็จะเป็นอะไรเลือกมา10ข้อเหมือนกัน F4 จนถึง F4 ขีด42อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นโจทย์ที่เป็นฟันดาเมนทัลนะครับproblem อยู่ในแต่ละบทซึ่งท้ายบทก็มีอะไรมีคำเฉลย อยู่แล้วเดี๋ยวฝากไปทำเดี๋ยววันที่จะนัดส่งจริงๆนะเดี๋ยวค่อยๆนัดอีกทีนะครับแต่น่าจะเป็นหลังมิดเทอมนั่นแหละแต่ถ้าไม่ทำบ้างน่าจะไม่อะไรอาจจะขาดประสบการณ์ไปนิดหน่อยนะครับฝากไปทำนิดนึงโอเคอันนี้อะไรเนี่ยมันไปเข้าอะไรเนี่ยอาจารย์คะครับอันนี้คือเราใช้ลายมือเขียนเลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องพิมพ์ใช้ลายมือเขียนที่เป็นรายงานใช่ใช่ไอ้ฝึกทำหนูถนัดกันแบบไหนเอ่ยวันนี้คุยเรื่องการบ้านสักนิดนึงใช้ลายมือนะไม่พิมพ์นะหนูถนัดเขียนใครๆไม่มีอุปกรณ์ไอโฟน iPad บ้างเลยที่เขียนไม่ได้มีไหมไม่มีครับไม่มี iPad ใช่ไหมไม่มี iPad ไม่เป็นไรเขียนลงในกระดาษก็ได้ครับเขียนลงในกระดาษธรรมดานะใช้ปากกาสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีดำแล้วก็ทำอยู่ในกระดาษนะถ้าไม่มีคือทำในกระดาษแล้วก็เป็นไงเอ่ยค่อยถ่ายรูปมาโอเคไหมครับนี่หายไปได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหมได้ยินฮะคนที่มีอะไรคนที่มี iPad ก็สามารถทำอยู่บนเลย iPad ได้นะครับแต่ไม่เอาอะไรไม่เอาที่พิมพ์นะเดี๋ยวที่พิมพ์มันส่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ iPad ก็ต้องทำด้วยตัวเองนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ฝึกให้ทำด้วยตัวเองนะครับพยายามทำด้วยตัวเองถ้าเกิดไม่เข้าใจไปดูของเพื่อนได้เพื่อเป็นแนวทางเนาะถ้าไม่มีการบ้านเลยน่าจะไม่ได้ทำโอเคนี่เท่าไหร่นะ 11:45 แล้วโอเคนะครับวันนี้น่าจะจบที่อะไรเอ่ยสมดุลของอนุภาคเดี๋ยวบทที่3ที่มันเป็นประเด็นกว้างๆเดี๋ยวค่อยถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยกลับมาบทอะไรบทที่4นะครับที่ทิ้งท้ายไว้ตอนแรกนะครับการบ้านตัวนี้เดี๋ยวค่อยนัดวันส่งอีกทีนะครับโอเคไหมครับเงียบโอเคครับโอเคอยู่ครับโอเคนะถ้าไม่มีอะไรแล้วอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะปิดมีอะไรถามไหมไม่มีครับถ้าไม่มีก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันเรื่องอะไรอีควิลิเบียมของ2มิติเนาะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีครับอีกครับงั้นผมขออนุญาตเอ็นเลยนะend meeting ครับได้เรคคอร์ดตัวนี้ตึ๊บ end